สามโค้กเรดิโอตอแหลโอ้โหกดอัดปั๊บไม่คือตอนแรกจะพูดก่อนเลยว่ามันอัดช้าก็เลยแบบก็ต้องรอเสียงมาก่อนเศร้าจังอัปเดตสถานเมื่กอารกณี์้ล่าก็สุดคืครัอบคืออีพีนี้เราคุยกกั็บผคู้ือฟังด้วยน้วิำพูหรดว่อาน้ำติดนิยายครับใช่แล้วติดนิยายกลับมาอ่านนิยายจีนครับจริงๆก็หยุดอ่านไปไม่เท่าไหร่อืมคือเรื่องเมื่อกี้อ่านนิยายเกาหลีก็เลยกลับมาอ่านนิยายจีนก็เลยถือว่ากลับมาอ่านนิยายอ่านเรื่องฉางอัน12ชั่วยามจริงๆมันเก่าแล้วแต่เราเพิ่งได้มาจากงานหนังสือซึ่งไปคุยเคลียร์มาใช้คำเวก่าตเพิป่้งาไบด้อกวน่ะาไม่ใช่เพิ่งซื้อนะสังเกตใช่ดีแปลว่าอะไรวะ เพิ่งๆเวไดล้าเขามาประกาศจับมิจฉาชีพต่างๆนี่ก็คือได้มาจากกองดองไม่ก็คือไปมองว่าใครในถุงมีอะไรบางทีเขาแบบเดินไปกินข้าวแล้ววางถุงไว้บนโต๊ะอะไรเงี้ยอืมบางทีเราเวลาเราซื้อแล้วเราจ่ายไปเยอะในงานหนังสือเราไม่รู้หรอกว่ามันหายไปตมอนีไหอนะไรบ้าบง้างอืก็มบางคอนืเขมาเข็นรถไงบางทีเราก็ส่องได้เออเฮ้ยทำไมทุกคนไม่เก็บวะเราเก็บบินนะแล้วก็แบบมาเช็คทีหลังแล้วเฮ้ยทำไมมันมีหนังสือเยอะกว่าบินไม่เคยอันนี้ไม่เคยเก็บบินเลยอะถ้าไปแต่วันนี้ไม่ได้ไปงานหนังสือเป็นหลายปีมากแล้วแต่ว่าตอนที่ไปก็คือไม่เคยเก็บบินเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันยังมีโปรร่วมกับบัตรเครดิตยี่ห้อหนึ่งด้วยปะที่แบบลด25%แล้วแต้มไปแลกอะไรนั่นอะมีด้วยเหรกอ็มีก็ตอมแหลีอะไม่ดคีือออยี่สิบกห้าเปอร์เซ็นต์อะมันเป็นเบสิกอยู่แล้วที่ทไุมก่สำนัคกือพแสิมดพง์จะทมันใช้พอยต์ใช่ไหมแสดงว่ามันเป็ใชน่ใชก่ารแลกแบบตอแหลไม่ตอแหลก็คือสมมติว่าพอยต์หนึ่งมันตกสิไมบ่สามคือพอยต์มันมีมูลค่า as is แต่มันไม่ได้แบบเพิ่มมูลค่าพิเศษใช่ไงแต่ว่าเป็นลดเพิ่มอีก25%มันก็แสดงว่ามันโอเคมันแคชแบ็กมันไม่ได้ลดกไม็่คแตื่อว่าค่ายที่พี่ใช้อะพอยต์มันมูลค่าต่ำที่สุดในวงการแล้วอ้าวเหรอไม่รู้ว่าอมัืนใชม้อยู่ยี่ห้อเดียวจริงเหรอนั่นแหละเจ้านั่นแหละอืมมันควรจะแบบสมมติว่าเราซื้อของ1,000100 บาทใช้1,000 พอยต์อย่างนี้ดีกว่าใช้1,000 พอยต์มันควรจะแลกได้12,125 บาทใช่ไมไห่มใช่ร้อยไม่ใช่ฮะ110หรือ101ประมาณนี้ครับถ้าเอ้าร้อยก็ยี่สิบหต้าัวกคัือนถ้าไม่125คือ CRM ไม่ใช่บัตรเครดิตยังไงวะงงไหมงงไม่พอยต์ CRM มันจะมีมูลค่ามากกว่าพอยต์บัตรเครดิตอ๋อมันหมเาอยความอว่าการได้มาซึ่งพอยต์นี่จะได้น้อยอย่างนี้ใช่ไหมที่ว่าคือมูลค่าที่แลกได้อะพอยต์CRM มัน125แต่ว่าพอยต์บัตรเครดิตมันประมาณ100ประมาณนี้อันนี้เรียกว่าพอยต์ CRM อีกโอ้ซับซ้อนไหมนั่นแหละแต่เอาเป็นว่ามันได้แคชแบ็ก25%แล้วกันอืเรมาก็จะกดแลกเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปอืแล้มวงานหนังสือไกลตัวแล้วแต่ว่าค่ายที่พี่ใช้อ่ะปกติมันเป็นค่ายที่ไม่มีคูณเพราะฉะนั้นมันจะแบบมูลค่าพอยต์ต่ำที่สุดในวงจรชีวิตอืมปรกะ็มาณนั้นไม่ได้หวังว่าจะมีไงก็แค่เอาบัตรเครดิตให้ชะลอการจ่ายในแต่ละเดือนแค่นั้นเองเออหมแุต่นวไม่า่ทคั่านยเนี้ยก็คือ45 วันค่ายอื่นเขา55 วันอ๋อแต่ไม่เป็เนอไรอเราใช้เพื่อความสะดวกก็โอเคสบายใจก็โอเคอย่าไปรู้มากทำไมมันเศร้าจังวะ เออนั่นน่ะสิถ้เอารูอ้มากแล้วเศร้าใจอย่าไปรู้มากพูดถึงบัตรอย่างนี้เราเพิ่งสมัครบัตรอันเนี้ยของยูทิปของอกยู่อะสไรินะกรนะคะยูทิอป๋อที่มทันริปจะเใปช็่นไหมบัตรที่เอทริอปทรทิีป่เราโอนเงินไปสกุลอื่นแล้วก็เก็บไว้ในบัตรใช่ไหมแต่อเืรายมังไม่ได้บัตรมานะเราเพิ่งกดสมัครไปเขามีกัน3 ปีแล้วค่ะก็เพิ่งจะใช้ก็บัตรวีซ่าอะไรเราก็ใช้ได้คืออันนี้ข้อดีมันคือแต่จริงเราขี้เกียจนะเราก็ไม่ใช้หรอกเราก็มีแต่เรเาป็ไนม่แบใชบ้ทกา็เวลการ์ดเนี่ยเหรอใช่เหมือนทราเวลการ์ดนะครับก็คือพอทราเวลการ์ดมันโด่งดังขึ้นมาของธนาคารสีฟ้าคนหนึ่งเขาก็ทําตามแต่ว่ายูทริปอะมันเป็นเหมือนพาร์เนอร์ชิพกับสตาร์ทอัพที่สิงคโปร์ก็คือที่ประเทศอื่นเขาก็มีบัตรนี้กันอืมย่อมาจากอุทัยทิพย์อืมแต่ว่ามันมีของที่เขาออกเองด้วยเป็นอีกชื่อหนึ่งแต่ไม่โฆษณาละกันนะฮะอ้าวชื่ออะไรอะบอกหน่อยดิแต่เราไม่ทันแล้วล่ะเราสมัครยูทิปไปแล้วอะเราว่าอันเนี้ยดีกว่าแต่จริงที่เคยแนะนําทุกคนอ่ะก็คือแม้ใครจะบอกว่าแบบอย่าใช้บัตรเออก็เราหลักส่วนตัวก็แนะนําว่าใช้บัตรเครดิตดีกว่าปลอดภัยกว่าอยู่ดีอืมจริงเราแม่งเจอหลายคนแล้วนะที่คุณสมบัติชีวิตมึงไม่เหมาะกับการใช้บัตรเครดิตเลยอ่ะก็เออก็เราก็ไปเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ได้เขาก็ถนัดอย่างนั้นนะมาลดวงเงินให้น้อยก็ได้พี่แบบคือถ้าคุณเที่ยวออนอ่ะบัดเจ็ตอยู่แล้วอ่ะก็ขอวงเงิน20,000แม่งไปเลยอ๋ออย่างเอนั้นอแบบแต่คือเป็นหนี้20%ของ20,000ก็ยังดีอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่คือถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเหมือนที่เคยเล่าแบบบัตรเดบิตถ้าคุณโดนโกงหรือโดนใดๆหรือไม่โกงก็ได้
แค่ขอเงินคืนอ่ะมันก็ไม่มีใครช่วยคุณแล้วอืมแต่บัตรเครดิตอ่ะเขาจะช่วยคุณเพราะเขาจะเอาเงินเขาคืนอย่างเดบิตตอนนี้คือยังไงก็ตามคือไม่แนะนำให้ใช้เลยส่ควนรตัจวะไม่แนะนคำนถ้าเป็นไปแลได้้วว่ไาม่แล้แนวะว่านส่วนรวมก็ไม่แนะนำเพราะจริงๆตอนนี้เรามีเทคโนโลยีอย่างแบบสแกนคิวอาร์โค้ดอะไรมันทดแทนกันได้แล้วอ่ะำคือถ้าจะใช้บัตรแล้วแบบทิ้งวงเงินไว้น้อยๆมันความสะดวกอยู่ตรงไหนวะหมายถึงว่าแบบใส่เงินไว้น้อยมากๆอ่ะมันก็ไม่สะดวกไงอืมซึ่งมันก็มันจะมีพวกพีเขาเรียกว่าอะไรว่าเติมเงินนะเหมือนบัตรครูอะไรเงี้ยใช่ใช่ใหบ้ัตลรูกให้ลูกให้หลานใช้ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็เด็กก็อาจจะยังใช้ได้เพราะยังไงเงินเขาก็ไม่เยอะอยู่แล้วยังไงเงินเขาก็ไม่มากกว่านั้นอยู่แล้วก็ยังพออืได้มแตอ่ืมค่าธรรมเนียมก็ไม่คุ้มหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ว่ามันไม่ฟรีหรอ200อ่ะขั้นต่อ๋อนี่หมายถึงำสองร้อยเดบิตใช่ไหมเดบิตเดบิตใช่คืเอออโอเดเคบิตอย่างเงี้ย200อ่ะขั้นต่ำบัตรเครดิตอ่ะไม่เสียอืมอืมไม่ก็คคืืออถ้าอย่างเราที่พูดนี่หมายถึงว่าเดบิตเนี่ยตัดไปจากระบบเลยเราจะไม่ใช้เราจะไม่แนะนําให้ใครใดๆใช้ทั้งทิ้นใช้แต่ถ้าจใชะ่ให้ใใชช้่ก็คือไปใช้อีแบบพวกบัตรเติมเงินพวกแอปที่มันกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตต่างๆคือเดี๋ยวแล้วยิ่งเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวนี้มันต่างจังหวัดไม่แน่ใจแต่ก็จะค่อยๆไปก็คือหมายถึงว่ามันใช้โอนสะดวกอยู่แล้วอ่ะมึงไม่ต้องมีบัตรหรอกอืมอย่างนัอ้ยน่างอ่นะั้นที่ที่ร้านคือโอนได้ปกติใช่ไหมหรือพ่อไโมอ่นรับได้โอนได้อ๋อแต่ชาวบ้านไม่ค่อยโอนอยู่แล้วเขาใช้เงินสดกันแล้วลำบากไหมรู้สึกว่าทุกวันนี้แบบการจะต้องมานั่งนับเศษเงินมันลำบากไหมหรือว่าทำมาตลอดชีวิตอยู่แล้วก็ทำมาตลอดชีวิตคือเราไม่ได้เป็นคนนับเงินนะโอเคเราเป็นคนจิกเงินเฉยๆไม่ได้นับอ๋อนี่ไงก็ทำให้คนที่ไจมะ่ต้องเก็บตัเพงราะว่า incentive แบบมันคือถ้าไม่จ่ายเป็นเงินสดมันจะจิกยากอืมอ๋ออเขื้าใจมละถูกต้องน้ำก็เลยเชียร์ฝั่งนี้อยู่ใช่ใช่ก็ยังทุกวันนี้ให้ที่ทรุ้ากนคก็นทุอยน่างหนาัย้นกำไรหดถึงว่าเมื่อกี้ตอนก่อนอ่านไว้ตัวก่อนตัวมาน้ำก็บ่นว่ากำไรน้อยว่าเศรษฐกิจมันแย่หรือเปล่าเห็นสัญญาณเลยหรือเปล่าคือที่ร้านน่ะโดนขโมยตังค์ตลอดเลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนขโมยแบบ10,000-20,000ไม่มีใครรู้ตัวเลยนะเดี๋ยวจริงเหรอเนี่ยต่อเดือนด้วยนะต่อสัปดาห์ที่กลับบ้านโอ้โหตลอดทีอยไูป่ไหนบ้าน2 สัปดาห์อย่างเงี้ยไปเที่ยวต่อได้อีกเดือนหนึ่งโอ้โหไมคุ่ณพ่อควื่าอเราพ่อว่าก็มันบ่นว่าทำไมรายจ่ายเยอะแต่ว่าพอน้ำมันมาเปล่าหรอกรายได้หายไม่ได้พาลูกไปเลี้ยงที่ไหนเลยไม่คือมันเราว่ามันอย่างที่อยู่ก็คือส่วนหนึ่งก็แบบเหมือนเขารับเงินทางไหนด้วยถ้าแบบคนที่ได้รับเงินเป็นเงินเดือนที่มันเข้าบัญชีอ่ะมันก็สะดวกที่มันจะไม่ต้องเอาออกมาไงอืมอืมใช่ใชแต่่ว่าสมมุติว่าถ้าอ่ะสมมติคนที่มาซื้อของที่ร้านเป็นแบบเหมือนชาวตลาดที่เขาก็เป็นคนค้าขายด้วยเงินสดอยู่อย่างเงี้ยมันก็ใช้เงินสดต่อเงินสดต่อเงินสดเนี่ยอืหรือมว่าแบบเป็นคนแบบที่รับค่าแรงรายวันหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาเป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รับเงินบัญชีหรือไม่ได้รับเช็คอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ต้องไปธนาคารอ่ะเหมือนทุกวันนี้ช่สวิง้นเดือนธนาคารมันยังคนเยอะอยู่ปะวะเยอะเยอะอจยู่้ะเยอะอยู่อยอ่างืของเรมาเนี่ยมันเป็นชานเมืองใช่ป่ะชีวิตต่างจังหวัดชีวิตแรงงานชีวิตคนใช้แรงงานหาเช้ากินข้ามที่รแตั่บคคุ่ณาแรขงารยายควนันกอะไรรเุงี้งยนี่คุณขายคนกรุงอ่ะไม่หมายถึงในพื้นที่ที่บ้านเราอยู่เนี่ยเราพบว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยในตลาดเขาแฮปปี้กับการโอนเงินมากขึ้นมากๆแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะต้องไปแลกเหรียญเนี่ยมันเป็นภาระที่ซึ่งเมื่อก่อนเขาทํากันเป็นปกติไงแต่ตอนนี้เขาจะบ่นกันว่าเหรียญเลยไม่มีลําบากมาที่แรกก็จะต้องไปต่อธนาคารก็คนแน่นต้นทุนการเนี่ยก็ต้นทุนการจัดการเงินสดอะจริงๆมันเยอะอืมเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนคนชินไงแล้วทุกคนทําก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาพอเจต้อนขทอุงนมดันีจะแกพว่างแล้วต้นทุนมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนทําน้อยลงเนาะปะเพราะคุณแลกใครไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นละแล้วแบบเซเว่นก็แบบอากูก็ไม่มีเหรียญเหมือนกันเงี้ยอืมเพราะเซเว่นก็ไม่ใช้แล้วไม่ค่อยใช้แล้วอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยใช้ละไปเซเว่นเขาก็แบบอืมสแกนจ่ายกสันแกเงี้ยนอืแต่มเซเว่นไม่รับสแกนปกตินะเออพูดถึงเซเว่นเมื่อกี้เราเปิดคือเรามีแอปทัวเล็ตเนาะมันสามารถใช้ที่ประเทศจีนได้ด้วยล่ะใช้ได้ตั้งนานแล้วครับคือใช้แบบแทนแบบว่า WeChat V อะไรนั่นได้เลยเวจินเพย์เออนอกเสียงกันนะไม่คือเมืองต่างประเทศมันจะชื่อวีแชทถ้าเมืองพี่จีมันชื่อเวจินอะไรสักอย่างก็ตั้งแต่เห็นป้ายวีแชทอะไรเอ้ยเมื่อก่อนเป็นอาลีเพย์อะไรสักอย่างป่ะ
ที่มันติดคสนอลงะเเซจ้เาว่นนะมีสองเจ้ามีเอาเหรอ Alipay ที่กคัูบ่แข่งกันด้วยใช่ไหม WeChat Pay คู่แข่งกันใช่คนละทั้งสองอย่างก็เมื่อวานที่มีเพิ่งมีคนด่ากันไปว่าเดี๋ยวรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะรับ WeChat Pay แล้วก็มีคนบอกว่าอ้าวแล้วคนทั่วโลกนอกจากอีประเทศหานั่นน่ะที่เขาใช้แบบวีซ่ามาสเตอร์การ์ดส้นตรงส้นตีนอะไรกันอ่ะแม้รวมคนไทยด้วยอ่ะไม่มีให้ใช้แใตช่ใ่ช้ WeChat Pay ได้แปลว่าอะไรเอทำ๊ไมะแล้วแบบล่าสุดต่างประเทศเริ่มรักไอ้พร้อมเพย์แล้วป่ะก็มีสิงคโปร์ฮะสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันใช่ป่ะไต้หวันด้วยป่ะไม่แน่ใจอไอ่ะอะไรแบบเนี้ยประเทศโซนๆอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ดีสิแล้วก็คือไงหักไปเป็นเงินบาทแล้วก็ไปคอนเวิร์ตตรงนั้นเลยเหรอน่าจะนะคิดว่านะแต่มันรู้ว่ามันใช้ระบบ QR อันเดียวกันได้อ่ะเออก็ดีวเอ่ะใช่มันไปอย่างนั้นเลยพี่อ๋อมันมีค่า transaction ต่างหากอ๋อเอางั้นก็ transaction ต่างหากแปลว่ามันต้องคิดเงินใช่ไหหมมายความเออคิดค่าธรรมเนียมบวกในการโอนแต่ละครั้งเนี่ยนะ150 บาทเย้คิเดทต่อ่รอบด้วยใช่ไหมไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินที่โอนต่อครั้งโอ้ยงี้ก็ไมเ่คุ้มเด้เออเพราะว่าเราใช้ช้อปปี้เว้ยเราไม่ซื้อของช่วงหนึ่งอะแล้วทีเนี้ยจู่ๆมันก็ไม่แบบไม่ตัดจากบัญชีแต่มันใช้วิธีแบบว่าให้เราไปจ่ายในวอลเล็ตมันแล้วการเธอป๊กอปดอัเธพอเข้าไปไม่อใะช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันผิดที่เธอไม่ได้ผิดที่ช้อปปี้อ้าวหรเพรอาะเธอไม่อ่านตอนกดจ่ายคือมันให้ท็อปอัพทีละ5 บาทอะคือไม่มันเป็นอย่างนี้ช้อปปี้อ่ะเหมือนหลายๆบริษัทเทคที่มันจะหลอกล่อนะออกไหมมันก็บางทีมันก็จะเปลี่ยนแบบวิธีการจ่ายเงินของเราอ่ะจาก default ที่เราเคยตั้งไว้ให้มันเป็นแบบอันที่มันอยากโปรโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งง่ายๆก็คือก่อนมึงจ่ายทางมึงดูค่ะว่าคืออันไหนแล้วก็เลือกอันที่ต้องการแต่ว่าบางอันมันใช้คูปองไม่ได้อะแบบหักจากบัญชีเลยอะมันใช้คูปองไม่ได้งงแน่เลก็ยเขาแบบบังไคม่ับได้ไม่งได้งว่าให้ใช้เนี่ยเขาคือบังคับหลอกล่อให้เธอใช้ทำตามที่เขาต้องการแค่นั้นเองเกลียดอะชอบไมเว่ลตา้องฟัหลงอนกับเเรป็านเดหย้ืว่ยอวะไม่เฮ้ยเขาจริงใจนะเฮ้ยแต่เราก็ลองคือตอนนี้เขาโปรโมทไอ้ตัวนี้ SPay Letter ใช่ป่ะก็คือเหมือนจ่ายก่อนผ่อนทีหลังอะเอใ๊ชะไ่ม่ใช่เขดิาให้วงเงินเราซื้อกใช่อ่นผ่จอ่นายทีก่อหลนังซื้อก่อนซื้อแบบซื้อเขาแบบซื้อของแบบวันนั้นซื้อของ1,000เงี้ยก็จ่ายทีละแบบ80 บาทหรืออะไรเราคิดดอกเบี้ยวะไม่คิดถ้าไม่เกินไมถ่้าคไมิด่ถ้เากไมิ่นเกินเขาจะมีเตือนเราไม่แน่ใจว่า notification มันไปขึ้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวขึ้นในเมลหรือว่าขึ้นในไอม้โนติของแอปที่ไม่มีใครอ่านนะมีอะไชร้อแบปบปนั้นีน้ะอ่ะขึ้นว่าตอนนี้ถึงกำหนดวาระจ่ายแล้วนะก็กดเข้าไปจ่ายซะใชไม่่งั้ในชก่็จะใมชี่ดอกขึ้นประมาณนั้นแต่มันให้เวลานานอยู่ประมาณ1 อ่ะก็โอเคนะถ้าใช้แต่ว่ามันจะใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมหน่อยว่าเฮ้ยแบบกูเลยเมื่อไหร่หรือว่าแล้วมันโนติกูเห็นเปล่าวะแต่ว่าถ้าผูกเหมือนผูกบัญชีไว้แล้วมันดึงเงินมันไม่ยอมดึงเงินอัตโนมัติใช่ไหมสักอย่างซัมติงอะที่มีความยุ่งยากในชีวิตอะใช่ไม่แน่ใจว่ามันติดข้อกฎหมายหรืออะไรหรือเปล่าก็ทุกอันก็บายพาสไปแล้วแหละเวลาเติมเงินน่ะติดอะไรล่ะมันตั้งใจมันต้องมีคนโดนแน่เลยเพราะดูแบบเงินมันไหลออกง่ายมากอะคือไม่ต้องจ่ายเงินก่อนเลยจ้าวันแรกที่สั่งซื้อของไม่มีตังค์ออกไปจากกระเป๋าใช่มันดีดีเหรอแถมจะได้โค้ดด้วยเคือราเราจะเห็ใชน้ว่เามื่โอค้ดมเัรนาเยใชอ้ะตอนใช้โค้ดได้แต่ถ้าใช้ไม่ได้กูก็ซื้อบัตรเครดิตนั่นแหละคือเราลองดูเพราะว่าอยากรู้ว่าระบบมันเป็นไงแล้วก็คือลูกค้าที่ร้านเราอะใช้เยอะซื้อไอ้ด้วยสิ่งเนี้ยเยอะแต่ไมน่ิรดู้นมีิปดัญหาเลยนะเฮ้ยมันคนละกลุ่มกันปะ วันก่อนมีลูกค้าโทรมาค่ะก็เหมือนแบบถามแม่งหลายรอบแล้วแล้วก็โอเคเหมือนแล้วเขาก็คือเราจําเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาพูดประมาณว่าเหมือนเคยมาคุยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะมีข้อมูลประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็ถามว่าแบบมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ถามว่าแบบอยากได้อันที่ทนแบบเสถียรนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกแล้วก็เลยบอกไม่มีครับเออแล้วเขาก็อึ้งไปนี่ไงอย่างเราไงขอแบบถูกๆดีไม่มีถูกและดีไม่มีในโลกนี้ๆมีแต่แพงแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมคือให้เลือโลกว่กาจะนเอีา้ถูกด้วยเหรอดีมีของคุ้มค่ากับของมันมีของแบบเขาเรียกว่าอะไรของเกินราคากับของสมราคามันมีแค่นี้นะแต่เขาก็อึ้งๆไปสุดท้ายแล้วเขาก็เลยมาถามประมาณว่าเขาก็เลือกกันมาอันนึงที่เป็นอันที่ถูกที่ถูกที่สุดแล้วจ่ายไหมแล้วเขาก็ถามว่าแบบ
เออมันราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็บอกราคาคร่าวๆไปเราจำราคาเป๊ะไม่ได้เพราะว่าแบบเหมือน SKU ย่อยมันเยอะอ่ะอ่ะก็บอกไปคือเราก็ถามว่าโอเคถ้าจะเอาประมาณเนี้ยเอาแบบ SKU ย่อยอันไหนสีอันไหนประมาณนี้มันถึงจะบอกเป๊ะๆได้ไงแม่งก็บอกไม่ได้ไงคือเราก็เลยบอกราคาคร่าวๆไปเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าแบบมีของไหมนี่ก็เลยบอกว่าก็ไปกดดูได้เลยมันเป็นแบบสต็อกตามจริงเออก็แบบเกิดไม่พอใจขึ้นมาบอกจะไปซื้อร้านอื่นบอกเรื่องของมึงกดวางเหนื่อยมันแบคบืนีอ้แย่นะจะต้องการอะไรว่าแบบว่าทําการบ้าน0%แต่อยากได้ของถูกและดีมันไม่มีหรอกมันมีก็ไปซื้อที่อื่นไงจงไปตามทางของเธอนะปวดหัวแน่นอนขายคนแบบเนี้ยน้ำเราจะทำอะไรกันดีกับ EP นี้วันเนี้ยเราสวัสดติ้องมาทบทวน EP อื่นๆแค่นทั้นบแล้ทวก็วนเจลยนี่บมาแค่3 คนสวัสดีครับตอนนี้วันศุกร์ที่22แล้วนะครับ4:40ตามกำหนดการก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งเราควรจะปล่อย EP นี้แต่ก็ก็พอไปทวงอีบอสก็หายหัวตามสูตรมันต้องไงดีนี่ก็เล่า EP รู้ไหมปีเนี้ยนับดูอ่ะปีเนี้ย1 ปีมี52 สัปดาห์เรามี EP ทั้งหมดแค่31 สัปดาห์เฮ้ยจริงเหรอโหเออเราหายไปประมาณแบบ4 ถึง 5 เดือนเลยอ่ะโหครึ่งครึ่งก็แทบจะเป็นรายการรายปักแล้ว1-2มาก็เห็นเหมือนอีกรายการหนึ่งมันขี้เกียจก็เลยขี้เกียจบ้างไงเออเเหห็็นนว่าอีอ่ระายการนั้นมันขี้เกียจแล้วก็ไม่เห็นมีใครว่าก็เลยทำตัวแบบนั้นทำได้ด้วยเหรอเอาทำได้กูทำบ้างไงแต่รายการดีๆอย่างคุณหมอขาไม่ทำตามนะคะคุณหมอขามันมีวิธียังไงก็คืออัดตุนๆแบบตอนละ5 นาที10 นาทีก็ยังดีปล่อยให้มันขั้นไปทำไมต้องมีก็ต้องทำตอบคำถามให้มันไม่เป็นแบบช่างเถอะไงมันจะได้5 นาที จะเอาคำถามมาคุยไหมหรือเราว่าถ้าสรุปน่าจะชวนกันมาครบๆมากกว่านี่เอคอืออย่มาาไปปสระชรุุมปกันเลตรยงเนสีี้ยเวลาเอคอุยอะไรก็ได้นะเนี่ยอยู่คำถเาอมอตุนมันต้องแยะในแชทเนี่ยที่ปักหมุดไวเ้อออ่ะเออเนี่ยเราดูอันนั้นแล้วที่บอกนามาดูจนจบแล้วนะเรื่องนั้นนะอะไรนะเรื่องที่บอกว่าจะเศร้าอะหรอ Fellow Travelers นะฮะเศร้าไหมเขาได้ชิงเอมมี่ทั้ง3 ตัวแล้วก็มีบอกว่าอะไรวะ Best Drama of the Year อะไรไม่รู้จากหนังสือยังไม่รู้กูไม่ดูแล้วค่ะทำไมอร่ะ้องเศร้าไหไ้หมไหมไม่อยากร้คองือไห้มันเหรอมันเป็นมินิซีรีส์8 ตอนแบเอดเอ็อนป่ะรู้จริงๆมันรู้ตั้งแต่ตอนอีพีขาดเตดีั๋ยดวก่อนมันรู้รตัู้ง้แต่ตอัี้งพแีต่หนึ่เงริ่มแล้วเพราะมันตัดสลับเวลามันเป็นหนังที่ตัดสลับเวลาเออคือสแปนของเรื่องมันประมาณ30 ปีแล้วมันตั้งแต่ยุคสงครามหเลยั็งนยุคสงใชค่รไาหมมโลกเออหลังยุคสงครามโลกเริ่มสงครามเย็นตอนนั้นมันมีเอก็คือดารามันคือไอชื่อเรียกอะไรวะพี่แมทแมทโบเมอร์เรื่องไวที่เล่นไวคอลล่ากับอะไรวะโจนาเจธ้าาดนีใจเบลลี่ที่เล่นบริจกัตตันถ้าใครได้ดูบริจกัตตันนั่นแหละก็เศร้าก็เศร้าทั้งเรื่องอ่ะ EP 1มาก็ร้องไห้แล้วอ่ะกูไม่ดูแล้วค่ะขอบคุณมากคือเราอ่ะเปิดอีพีหนึ่งมาก็คือร้องไห้แล้วเราอ่ะมันคือเป็นช่วงเวลาที่บอกว่าสถานการณ์แม้กระทั่งบสมมติว่าชีวิตปกติอ่ะก็คือยังไม่ดูสวัสดิภาพเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเกย์ในยุคนั้นที่แบบคนก็ต่อต้านแล้วก็สงครามแล้วก็การเมืองเอคืออแบบดูแล้วก็มันมีชื่อเรียกตอนนั้นชื่อ Lavender Scare อ๋อก็คือหมายถึงว่ากลัวคนที่เป็นเกย์เนาะแล้วก็เออก็ทั้งสองคนอ่ะเขาทำงานที่กระทรวงต่างประเทศใช่ไหมมันก็กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมันก็จัดตั้งยูนิตขึ้นมาอันหนึ่งชื่อ M Unit สืบหาคนที่เป็นเกย์แล้วไล่ออกโอ้ my โอ้ god เออแบบเหมือนแบบล่าเลยอ่ะล่าแล้วก็แบบถ้าใครที่โดนสืบอ่ะก็คือแบน for life ก็คือห้ามทำงานกับรัฐบาลตลอดโอช้ีวิตอย่างนจั้ะนเรล้ยองไห้แล้วอะอันเนี้ยเปิดตามคีย์เวิร์ดคำว่า The Lavender Scare ก็คือเป็นสิ่งที่เขาอยากจะปกปิดไว้แล้วคือมันไปช่วงหลังสงครามก็คือเหมือนตอนสงครามเขาก็ดราฟหมายถึงว่าเขาก็เอาคนไปลบเยอะๆใช่ไหมทีเนี้ยพอจะหมดสงครามแล้วอ่ะมันก็แบบมีหนังด้วยเนอะ The อ Lavender Scare เขาก็เอาคนกลับประเทศใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาเอาคนกลับมาเขาก็ไม่ได้เอากลับไปที่เขาไม่ได้เอากลับไปส่งที่เดิมอ่ะเออคนที่เป็นพอร์ต
ไอ้แปซิฟิกอ่ะมันก็ทุกคนก็มาลงซานฟรานไงทีเนี้ยคนที่เป็นเกย์แล้วแบบที่บ้านไม่ยอมรับไม่อยากกลับบ้านไงก็เลยไม่มีใครกลับก็บจ้ะานอยู่ที่นี่ทุกคนก็เลยอยู่ซานฟรานมันก็เลยเกิดซานฟรานเป็นเมืองที่แบบมีเกย์เยอะขึ้นมาเพราะว่าทหารไม่กลับบ้านเพราะว่ากลัวโดนล่าคนก็ละคือตำรวจคือมันมีตั้งแต่แบบจับในกระทรวงแล้วเหมือนพวกแบบผับเกย์หรืออะไรก็ตามอ่ะตำรวจก็จะยืนดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครบางวันก็จะมีแบบตำรวจเข้าไปจับอะไรอย่างเงี้ยเอขอองเคขนานั้นไลเล่ยออกจากงานอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ทำร้ายไม่ได้อะไรแต่ว่แาล้มวันแตก่็แบบคเหมืนอนซ่อนความเกลียดชังเอาไว้อยู่คือในเรื่องมันก็จะมีตัวละครที่แบบเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรปะเหมือนเป็นผู้มีอำนาจในกระทรวงในรัฐบาลนู่นนี่นั่นอ่ะจะพยายามปกปิดความเป็นเกย์ของตัวเองด้วยการแบบว่าเป็นผู้นำในการไล่ล่าคนอื่นอ่ะหมายถึงว่าตัวเองเป็นแต่ว่าแบบเพื่อปกปิดสิ่งนี้ของตัวเองก็เลยกลายเป็นคนที่ล่าคนอื่นแทนอะไรประมาณนั้นก็คือสตาร์ทตั้งแต่ปี1945ชอ่วะงบวกลบเป็นห้าประมสาิณบช่วงปีห้าห้าศูนย์ช่วงยุค50มาจนจบที่ก่อนยุค90อ่ะปี1800เอ้ย1980กว่าตอนจบเรื่องจริงๆปี1890ก็เริ่มเป็นแบบเลิฟพีชวอร์อะไรพวกนี้แล้วยูคิปปี้เพราะว่ายูคิปปี้เกิดหลังจากที่เจอ HIV ไงโอ้เขาแหละมีพูดถึง HIV ด้วยใช่ไหมมีเพราะว่ามีคนตายจาก HIV อ๋อไม่ได้ตายจาก HIV หรอกตายจากโรคแทรกซ้อนอะไรเงี้ยก็เปคิดงเรืจ่ะองดมาูกไ็ม่ไหวเปิดเรื่องมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกบอกพระเอกว่าแบบทนไม่ไหวแล้วไม่อยากไปงานศพอีกแล้วอะ Oh my god แบบเธอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยได้ยินข่าวเพื่อนบ้างไหมแบบนี้แบบจะไม่ไหวแล้วแบบว่าเหนื่อยกับการไปงานศพแถวประมาณนั้น ยันแดตู่ไม่ไหวอดะีค่ะดีมากดีมากเมืองไทยน่าจะต้องดูใน Paramount Plus มั้งคิดว่าโอ้ยช่องอะไรเยอะแยะกูจะเป็นบ้ากูแบบอยากจะแบบซับแต่ละแอปอะทีละเดือนแค่เดือนเดียวแล้วก็ซับแล้วก็เลิกซับเดือนเดียวแล้วก็พออย่างเงี้ยนั่นคือต้องดนัู่งดูไมให่้นท้ำัลานยยืดเลยนะถ้าจะเอาให้คุ้มเหมือนแดกบุฟเฟ่ต์แล้วแบบกูจะเอาให้อิ่มที่สุดอะอ๋อตแลอ้นวนั้นซับ Amazon Prime ก็เพื่อดู Red Wine Royal Blue เรื่องเดียวดูไป3 รอบแล้วก็หมดเราก็คุ้คมนดีไกมว่่าค่อยชอบดูซีรีส์ด้วยนะ ไม่ Red Wine Royal Blue มันเป็นหนังก็คือแบบทีเดียวแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอFellow Travelers อะมันเป็นมินิซีรีส์มันมีแค่แปดเอพิโซดแต่ว่าเอพิโซดละชั่วโมงนะยาวนะถ้าเอพแติ่โเซราดดูลระถชั่วโมงเราดูรถเดี๋ยวจบร้องไห้ทุกอีกพ็ีคือไม่มีอีพีไหนไม่ร้องไห้เดี๋ยวนะก็คือดู8 ชั่วโมงต่อกันเลยเนี่ยนะโอ้โหก็คือตาบวมตอนนี้ตัวก็คือตาบวมอยู่หลังอวตารไอ้นั่นคือเอกล้อามนเนีื่้อรีบเลยนะก็กินข้าวกินอะไรพี่เดินไปเดินมาคือมันดูที่บ้านไม่ได้ดูโรงหนังไหมแต่ไมจะ่ไวด่้าไปไม่สาตอมนนาัร้ถนติดซีรีส์ขึ้นจริงๆของเวลาดูซีรีส์ยาวๆมันสนุกนะคะแต่ว่ามันก็มีความแบบเพลียด้วยคือมันสนุกมากแล้วเราไม่ได้แบบไม่ได้โดนบังคับจะต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมึงทิ้งตัวดูยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยดูซีรีส์ที่มันแบบ50 ตอนซีรีส์จีนอะแบบ50 ตอนตอนละ45 นาทีอะแล้วดูแบบรวดเดียว3 วันฮะเออแบบตาแดเข้างใจไปหมดเลยอะไม่เข้าใจแต่อันนี้แย่ๆกันทุกอีพีนะอ๋อมีอะไรให้ดูหน่อยโอเคเข้าใจแล้วไม่คือเข้าใจว่ามันน่าจะต้องผ่อนคลายอารมณ์เพราะว่าแค่ไทม์สล็อตมันนะก็คือแบบแป้งอีโมชั่นมากเลยมึงกูทนไม่ได้เปิดเรื่องมากูร้องไห้แล้วอีพีแรร้อกงก็ไห้แบบแปกดูชั่วโมงติดต่อกันอีพีแรกก็แบบถามว่าแบบอะไรวะไม่พูดคำพูดว่าประมาณว่าแบบ who own you boy หรือที่อะไรใช่ไหมประมาณเนี้ยประมาณว่าแบบ who's your daddy อะนั่นแหละคือไมแ่ล้ไวด้ก็ค่ะเย่ๆทั้งเรื่องอยากไม่รู้มันจะมีคนแบบว่าตัดมาเป็นแบบเฉพาะที่มันแฮปปี้หรือเปล่าแต่ว่าใน TikTok ก็คือเต็มไปหมดอ๋อเออดีว่ะพี่แอนเคยเห็นอันนี้ป่ะมันมีคนเอาอนิเมะวันพีซอะจำไม่ได้แล้วชื่อเว็บอะไรอ่ะก็คือตัดทุกอย่างที่ไม่อยู่ในมังงะออกอ่ะเล่าเฉพาะแก่นมานะใช่
ก็คือตอนไหนที่เป็นฟก็ิเลหลืเอลอร์เอาเหลอืกอนิดเดียเวอาออะกให้หมดเออเหลือแบบเหลือสักแบบ60%ของอนิเมะทั้งหมดเลยประมาณเนี้ยเออก็คือเอาฟิลเลอร์ออกทั้งหมดแล้วก็ตอนที่ผสมฟิลเลอร์ก็คือมันจะมาร์กเวลาไว้เว้ยว่าแบบให้ดูเวลานี้ถึงเวลานี้จริงๆมันมีเว็บที่เป็นแบบรวมวันพีซทุกตอนแล้วก็ตัดตอนที่ไม่เกี่ยวออกแล้วก็ตอนไหนที่มีผสมก็คือมาร์กเวลาดูแค่นี้พอมึงดูแค่นี้พอก็คือรู้เรื่องวันพีซทั้งหมดแล้วเพราะที่เหลือไม่เกี่ยวไอ้ก็จะทำใหม่แล้วรอดูของใหม่ไม่มั่นใจเลยไม่อ่ะมันมีฝรั่งด้วยไหมของใหม่ไม่ของใหม่อันนี้คือที่เป็นอนิเมะนะแล้วก็ Netflix ทำนะเห็นแตก็่เเนปี็่ยนพอบอกว่ามีสตูเดียวกับที่ทำ Spy Family นะที่ทำไททันนะไม่ได้ดูไททันแต่ว่าSpy ถ้ามีฝ Family หรรืัอ่เงปล่าถ้ามีไม่ได้ดูถ้ามีฝรั่งนั่งก็ไม่มั่นใจแล้วก่อนไม่รู้ว่าคนทำขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ก็ทีมญี่ปุ่นนะเราว่าดีนะบกั็ดดี้กลัวบมีอฝสรั่งนั่งไปแบบโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยก็อันนี้ไปก่อนแต่ว่าถ้าไม่มีก็โอเคเฮ้ยบอสงั้นเราสรุปว่า EP นี้เราคุยเรื่อยเปื่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการสาวเราคุยกันเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะว่เาลยครับคิดว่า EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วตอนแรกน้ำตั้งใจแน่วแน่ว่าเราควรจะจัดสรุปกันว่าปีนี้มีอะไรบ้างแต่ดไูม่ขมีี้เกเรีายจว่ะไม่ค่อยได้จัดอะไรเมท่ึาไงหร่ก็ไม่ค่อยได้จัดคือกูอ่ตะอนแรกกลัตวัดสินตใีจนว่าตัวด้วยคุยกกัันนเรื่อแยบเปื่อบยไปอย่างนี้ดูว่าปีเดียใครทำตอนอะไรบ้างปีเนี้ยบอสมึงไม่ได้ทำตอนอะไรเลยมึงเอาหัวมาให้กูเตะสักทีนึงมันโผล่ดูมาตแอบนบถอดเสื้อโชว์นมแล้วมันก็หายไปทำตอน Awakening ไงที่อัพไม่ค่อยได้ไงอัพก็ไม่ขอึั้นพไปแล้ว YouTube ก็มีแล้วฟังได้ฟังแบบย้อนหลัคงรับความชิบหายอัพขึ้นไปตอนที่งานมาเสร็จแล้วเออเนี่ยอดเอาดอกไม้ให้คนอื่นเลยอะไเรมื่อกีน้ะคุยอะอไระไรกันเอนาะคุยเรื่องอะไรเอาซีดอรกีสด์อกอะไรให้ใครนะเอาดอกดอกเอาดอกไม้ดอกปลอมดเมือ่กอไกมี้้คุสยีเรื่องทอะไรองหรอดอกทองคุยเมื่อเรกืี่้องคุยเเลรื่ยองอะเปไรื่อยอะแอนิเมจะะแทรกหรก็อแทรกไปอนิเมะทั้งได้อะดูไปดูเรื่องเนี่ยบอดูเรื่องมอนสเตอร์ใน Netflix เอ้ยไม่ได้ดูมอนสเตอร์เป็นมอนเก่สาเตแอล้รว์เป็นโอการ์ตูนโคตรเก่าแล้วของคนว่าเดียวกับ 20th Century Boy อ่ะเอนี่อมีสรนีุกคอลเลกชันเลยรีคอลเลกชันคือหแนตั่งเลสเบี้ยนที่ฆ่ากันแต่ภาพมันไม่ได้สวยนะหมายถึงว่าภาพมันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราว่าเป็นการ์ตูนที่เนื้อเรื่องสนุกมากๆเรื่องหนึ่งเออพี่แอนอ่านปะมอนสเตอร์อ่านเนื้อดอีืนะมดีนะแล้วสคนุกือดีเงี้ยอาจารย์อุราอ่านว่าแกเป็นคนที่เขียนการ์ตูนแนวที่ไม่ว่าใครจะทำอะไรมาถ้าให้แกรีเมคอะมันจะเป็นการ์ตูนจริงจังเหมือนไอ้อย่างเรื่องพลูโตอะที่แต่เดิมมันเป็นอะตอมใช่ป่ะเป็นอะตอมแล้วก็เป็นตอนสั้นๆตอนหนึ่งแล้วอยู่ๆแกก็มารีเมคไม่ใช่รีเมคเหมือนเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่จะเอางานมาทีบิวให้อ่ะก็ทำเป็นเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องแปดเล่มโหแม่งหน้าตาเข้มข้นเนื้อเรื่องเข้มข้นหมดเลยส่วนมอนสเตอร์นี่เป็นออริจินอลของแกเองก็แต่มอนเอตะอไรร์สนะนุกชอบแบบชอบเลยสนุสกสนนุุกกสเป็นนุกเราว่านะถ้าให้เทียบความเข้มข้นความถึงพริกถึงขิงน่าจะเรื่องเนี้ยดีที่สุดเราละว่าแนเข้วมเขช้ินงกว่คามทวินตี้บอยเป็นเออไปเรืดู่องนกีั้นไดดู้ครไัมบ่ทุค่กอยคมีนทวหิมนอตี้เอเซ็นมจูมราี่บอยใช่ป่ะมันถ้าทวินตี้เซนจูรี่บอยมันเป็นแนวแบบไม่แน่ใจว่าเป็นแนวอะไรแต่เหมือนจะเป็นแนวแฟนฉันนิดๆอะคือเนื้อเรื่องจะเบาๆหน่อยแต่มันเออมันเบาอ่ะอย่างมันเบากว่าป่ะใช่ไหมเบาเออๆถ้ามอนเตอร์นี่คือขึงขังเลยใครอยากดูอะไรที่แบบมากูขอการ์ตูนที่แบบแน่นๆเน้นๆน่ะเอาเรื่อซงีนี้เรียสเออซีเรียสเนื้อเรื่องซับซ้อนเอแต่ยังไม่อได้ดูนะเราไม่ถนัดดูเมะเพราะว่าสมาธิไม่พอไม่สามารถดูรวดเดียวได้พวกมาราธอนสปรินต์เงี้ยไมอ่ะไไรหวไม่ไม่เมะมันก็สั้นๆป่ะไม่ใช่หมายว่าดูแบบดูเอาให้จบอะดูบิงช์ใช่ไหมอืมแต่มันอันนี้มันยาวแล้วมันมีเขาเรียกว่าอะไรสินะขออีกทีดิตอนนะบิงช์คือยังไงอ่ะมันจะเขียนว่าไงเออเคยได้ยินคำอะไรประมาณนี้เหมือนกันที่แบบเร่งดูให้จบอะ BINGE ก็ภาษาไทยว่าอะไรวะเออก็ประมาณว่าแบบดูต่อเนื่องอ่ะดูไม่หยุดอ่ะดูแบบที่เธอดูอ่ะตะบี้ตะบันเออดูแบบไม่หลับไม่นอนอ่ะมันต่อด้วยคำว่าอะไรซินโดมป่ะเขาเรียกว่าบิงช์นี่แหละบิงช์วอชชิ่งเออปีนี้แล้วปีนี้พี่แอนดูแบบดูหนังเยอะอะไรไหมแบบตัวพี่แอนน้ำดูอะไรเยอะดูหนังดูอะไรเยอะกล้องบอสมันเป็นแฟร์หรือว่าเป็นคราบน้ำอะไรวะที่มันเป็นขไม่าวเป็นข้างบนข้างบน
เป็นประห้ากมายน้ำทติดี่หน้าเป็นรีเฟกที่ส่องมาโดนหน้าผากแล้วก็ส่องโดนกเป่อ็งนเป้ากูเองแหละที่เพื่เอห็นนไหอมยู่ทุกคนเห็นไหมเห็นเเหห็็นนขาวๆไหมเห็นเห็นเออคือตำแหน่งของกองบอลเราอยู่ตรงปากสิแล้วบอลมันก็กินเข้าไปเมื่อกี้คือบอลมันนั่งนั่งนึกภาพว่าบอลหัวร้านใช่ป่ะแล้วอยู่ข้างหลังอะแล้วข้างหลังมีแสงไฟที่ถ้ามัเนหมือนไอ้มือไลออนตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นสุริยคาตอะปึ๊บแล้วมีพระจันทร์เลื่อนผ่านอีแสงที่เป็นแสงแหล่งกำเนิดแสงข้างหลังแล้วมันจะกลมๆใช่ป่ะแสงที่มันปิ้นออกมามันจะเป็นแฟลร์ของตัวเลนอะเอ้ยเชื่อเขาแลด้ีวเลยอะอยู่ตำแหน่งปากพอดีแล้วเป็นสีขาวๆไงเพราะว่ามันเป็นแฟลร์ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้อมเข้าไปพอดีเออดี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 ไว้ได้แก้กเ็บืเ่ลอยถามว่ายีขาวๆนั้นอ๋อเรื่องหนังเหรอได้เเอลยอปเอากงตีิ้เรเราื่องให้มาคนละหนึ่งเรื่องแนะนำปีนี้โอ้ยชอบมีโจทย์แบบเนี้ยเอาเป็นที่นึกออกแล้วกันกูเพิ่งแนะไมน่ทันเอาำเฟลโล Travelers ไปเนี่ยเฟลโลเทเวลเลอร์สในไหนนะมันมีหนังParamount Plus ครับโอ้ยากชิบหายเเฟลยลโลเทเวลแเตล่อวร่า์ก็จริงมันเป็นมันมาสร้างมาจากหนังสือจะบอกว่าตอนแรกแบบหาคือพยายามเสิร์ชหานานมากก็หาไม่เจอเพราะอะไรกูสะกดแบบว่าใช้ดับเบิลเอลแล้วจริงๆเขาสะกดชอบใช้ L ตัวเดียวอีสัตว์ตั้งใจใช่ป่ะเออเราก็พิมพ์ดับเบิลเอลมาตลอดนะหรือเปล่าวะเออทำเกแต่มดับเบิลเอลคือถูกต้องอันนี้คือตั้งใจป่ะเป็นคำตั้งใจน่เาอาจะอเปอ็กนก่อนน่าจะเป็นอเมริกันสไตลไม่ใช์่ไม่ใช่แบบภาษาเก่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือภาษาทั้งหมดที่อเมริกาที่มันใช้ไม่เหมือนอังกฤษอะที่มันผิดอะเพราะว่าอีเมเรียมเว็บสเตอร์อะมันบอกว่าเราอย่าสะกดเหมือนมันอ๋ออีคนทำดิกชันนารีอะอ่ามันก็เลยสะกดไม่เหมือนคนอื่นอีดอกนั่นแหละอ๋อก็พี่แอนเรื่องอะไรนั่นแหละฮะมีหนังสือด้วยนะเราให้สามเรื่องได้ไหมได้ได้แล้วแต่ได้แล้วสรุปว่าคราวนี้เราคุยเรื่องหนังเนี่ยแล้วอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราคุยเรื่องดูหนังฟังเพลงเรื่อยเปื่อยส่งท้ายปลายปีนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเอางี้ดีกเวนี่่ายเหรอเอาหนังกับเพลงแล้วกันอ่ะเพลงแห่งปีเฮ้ยหนังอยแหา่กงปีเราขอจัดเป็นเซตก่อนแล้วกันอ่ะสมมติให้เราก่อนก็เราให้ปีนี้เป็นปีแห่งหนังไทยหลังจากปีก่อนๆหน้าเอาเราว่าเป็น10 ปีเลยแล้วกันก่อนหน้าเนี้ยเป็นปีที่เราไม่มีความสุขกับการดูหนังไทยเลยคือเราเป็นคนที่ชอบดูงานโปรดักชันจากคนที่อาจจะเคยมีส่วนร่วมในชีวิตด้วยกันอาจจะเคยเดินผ่านกันอาจจะเคยรู้จักชื่อกันอาจจะเคยเคารพนับถือกันแล้วก็ดูว่าเวลาเขาสร้างผลงานมันออกมาเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าโหไอ้คนที่แม่งเก่งมันเก่งว่ะคือเราจะรู้จักตัวตนของคนที่ผลิตงานขึ้นมาด้วยอะคือไม่ได้ดูจากหนังที่เป็นหนังอะพอมันติดนิสัยเงี้ยมาเรื่อยๆมันทําให้เหมือนค่อนข้างจะเอาใจช่วยหนังไทยแล้วมันก็ห่วยลงเรื่อยๆแล้วก็ถอดใจเป็นนานละสุดท้ายพอปีนี้อยู่ๆแม่งอีกค่ายเนรมิตหนังฟิล์มไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ก็อันนี้รู้จักค่ายนี้อยู่ใช่ไหมที่มันทำโฟร์คิงมันทําหนังอีกกิ้งก่าหาเหวอะไรสักอย่างที่โผล่ขึ้นมาเหมือนมันใจมันใหญ่มากพอที่จะเอาตังมาทําอะไรที่ชาวบ้านเขาไม่ทํากันแล้วก็ยอมเสียตังเยอะๆยอมลงทุนกับอะไรที่จะบอกว่าดูเหมือนดูโง่โง่อะแต่หนังมันก็ออกมาจนได้มันเข็นจนหนังมันออกมาได้คนแบบนับถือใจมันแต่ห่วยไม่ห่วยนั่นอีกเรื่องหนึ่งเสร็จปั๊บพอปรากฏว่าปีนี้โฟคิงภาคสองมาเออแล้วว่ามันดีกว่าภาคหนึ่งมากไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าคือภาคหนึ่งมันไมเป่็นมีสรุปว่าเป็นหนดังดูดูข้างหนึ่งแต่เป็เนรหานังว่นาักเรียนตีกันแล้วกันเราแป๊บรนูึ้งสึกก่อนว่ามันห่างกันนานเท่าไหร่นะ2 ปี 3 ปีอ่ะอืมนานขนาดนั้นเหรอน่าจะนะแล้วว่า2 ปีอ่ะสองปีเพราะมีช่วงสร้างอ่ะอืเอมอแต่เข้าใจว่าคือเราเพิ่งมารู้ตอนภาคสองเนี่ยว่าก่อนหน้านั้นเขามีเหมือนมีคอมมูนิตี้ของไอ้โฟร์คิงอยู่แล้วคือคำว่าโฟร์คิงมันคือเหมือนใช่อาจจะเป็ใชน่YouTube เป็นชาแนลที่ใช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 ่คุยกับไอ้พวกนักเลงเก่าใช่ใช่คือช่วงที่มันโปรโมทอะก็เลยแบบเรานั่งทำงานแล้วก็ดู YouTube ไปเรื่อยก็ดูแบบเนี่ยสพัวมกภนัากษณดื์่มไปนั่งกันโฟร์คิงมานั่งคุยกันสัมภาษณ์อดีตเด็กแว้นงี้ใช่ไหมเออถ้าผมเจอพี่ตอนนั้นผมพี่โดนผมหวดแล้วตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแพลตใชฟ่อแรล้์วมบทมันเป็นงี้หมดเลยคือเราไม่รู้มาก่อนไหมว่ามันมีเบื้องหลังอย่างเงี้ยพอมาเห็นก็เออก็โอเคว่ามันคงมีกลุ่มแฟนของมันกลุ่มหนึ่งประมาณนั้นแต่เราไม่ได้อยู่ในนั้นไงเราก็เลยไม่ได้อินอะไรพอดูภาคหนึ่งแบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานสร้างมันดีกว่าแต่ว่ามันก็มีส่วนน่าเบื่อหรือว่ามันมีบางอย่างที่มันค่อนข้างจะเกรงใจคนที่มีชีวิตอยู่จริงที่มีตัวตนอยู่จริงคนหรือโรงเรียนหรือสถานที่ที่มันเกิดขึ้นนะเช่นแบบเทคโนโลยีประชาชื่นมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นประชาชนอะไรเงี้ย
สรุปว่ามันคือหนังนักเรียนตีกันที่สอนใจให้เราเลิกตีกันเถอะมันไม่เป็นสิ่งดีนะอะไรแบบเนี้ยเหมือนเวลาเราแสดงงานหน้าห้องอะบางระจันอะเมื่อก่อนสมัยประถมอะเออก็ละครคุณธรรมอะทำไมวะแต่เราอยู่ในฝั่งที่ชอบนะสมมติว่ามันหนังเรื่องนึงมันมีคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบอะโฟกินอภา่คาหนึ่งเราชอบแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแบบที่เราจะอวดคนอื่นว่าเฮ้ยนี่มันหนังดีไว้ไปดูกันเถอะอะไรเงี้ยแต่ภาคสองมันใช่อืมใครคือคนที่ไม่ได้ดูภาคหนึ่งหรือไม่ดูหรือดูแล้วก็ตามอะคือมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งเว้ยเรากลับมาว่าเรานึกสิ่งที่ชอบที่สุดในหนังมันคือไอ้ญาติเด็กบ้านเราไม่รู้ว่ามันสะกดไงนะเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันคือชื่อจริงแต่มันคือทายาทชื่อจริงคือทายาทเรียกชื่อเล่นๆมาไอ้ทายญาติอืมมันเป็นตัวละครที่แสดงโดยบิ๊กดีจราดอ่าซึ่งดีจราดอะเราเคยได้ยินแต่เพลงเราไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอืมเออก็โอเคก็เพลงแบบฟังหลายๆเงี้ยพอมันมาเห็นปรากฏตัวในหนังเราก็ต้องไปนั่งดูเลยว่าไอ้บ้านเนี่ยมันเป็นใครมันแสดงได้แบบสุดชิบหายคือไปสุดของการแสดงในประเทศไทยอะแล้วก็พอไปฟังสัมภาษณ์มันก็บอกว่าเออจริงๆอะมันอยากลองของอยากลองดูว่าตัวเองอะสามารถแสดงได้แค่ไหนเออมันแสดงเป็นบทคำว่าเด็กบ้านมันคือเด็กที่เรียกว่าอยู่บ้านแล้วกันไม่ได้ไปเรียนนะง่ายๆอย่างเงี้ยในขณะที่คนอื่นแม่งเป็นเด็กช่างเด็กช่างก็ไปตีกันไอเด็กบ้านก็อยู่ๆมันก็มีปมหาอะไรสักอย่างที่มาคอยขัดขวางการตีอะถ้าเกิดไม่ใช่ขัดขวางแบบแนวสันตินะเจอใครกูก็จะตีด้วยแต่คืออืมแบบไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูจะเล่นมึงอันนี้คือภาคหนึ่งแบบมาแบบงงๆเหมือนเป็นตัวโจ๊กเกอร์แล้ววิธีการอแสืดมงของมันก็คือหัวเราะเป็นแบบเหมือนโจ๊กเกอร์ตลอดเวลาเหมือนอาจจะมีเรฟเฟรนซ์หนึ่งมาจากโจ๊กเกอร์ก็ได้แต่พออืภมาคสองอะกลายเป็นว่าบทของญาติที่โผล่มาแบบเป็นปริศนาในภาคหนึ่งอะมันมาขยายเต็มๆในภาคนี้กับตัวละครจากโฟคิงในภาคหนึ่งมาเล่าสองโรงเรียนเป็นหลักภาคสองมาเล่าอีกสองโรงเรียนที่เหลือแล้วก็มีอีเด็กบ้านเนี่ยโผล่มาเป็นตัวละครหลักในนั้นดังนั้นใครที่ดูภาคหนึ่งมาก็มันก็จะเต็มกลมๆใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่เคยดูเลยอะนี่มันเป็นเรื่องของนักเลงกับเรื่องของชนชั้นเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่มันเกิดขึ้นอืมันกลายเป็นหนมังที่ไม่ได้เป็นละครสอนใจแบบภาคหนึ่งอะแต่กม็ันคเลื่อาด้วยภาษาปัจจุบันผแล้มวอะวิธีการสอนใจอ่านยังไงนะเหมือนว่ามันก็วิพากษ์วิจารณ์สังคมใช่โชว์ก็วิกพำาเนกิษด์ใช่ใช่ซึ่งพอเริ่มด้วยโฟคิงอะเราจะแนะนำอีกสองเรื่องที่เราบอกว่าปีนี้เป็นปีหนังไทยเพราะว่ามันมีเรื่องดอยบอยกับเรื่องเลดไลฟ์ทั้งสองเรื่องสามารถเอ๊ะเลดไลฟ์นี่ดูที่โรงแต่น่าจะออกโรงไปแล้วส่วนดอยบอยดูในสตรีมมิ่งสักเจ้าจะไม่ได้ตอนนั้นเปิดอะไรดูอืมอันนี้ยังไม่มีใครดูเลยใช่ไหมเราจะได้ไม่สปอยอะไรเลยอ่ะดอยบอยเราไม่กล้าดูเราคิดว่าน่าจะเครียดไม่ดูหนัองืไทมยเลยแต่เราเห็นโฆษณาอยู่คนรีวิวเยอะแต่บเอ่าอยสั้นๆก่อน Red Life เนี่ยเป็นหนังที่มันมีค่ายใหม่ชื่อค่ายแบรนด์ติงอ่ะซึ่งชื่อค่ายเราไม่ซื้อไว้เราคิดว่าอะไรแบบมึงแบบมึงมาร์เก็ตติ้งป่ะแต่ปรากฏว่าค่ายเนี้ยอยู่ๆก็มาทําหนังแล้วดันไปทําหนังในแบบที่ไม่ใช่ท่าง่ายอ่ะมึงทําหนังเรื่องคนชายขอบที่อยู่กลางกรุงเทพเป็นคนจนเมืองที่อยู่เขาใช้คำว่าสลัมแนวตั้งแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงนี้ป่ะมันมีชุมชนของแบบผู้หญิงขายตัวโซนวงเวอ๋ีอยน22 กรกฎาที่ทรายกับไอ้มิวอะไรแสดงป่ะเอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่สายตรงนี้ไม่ใช่สายคอือสายเป็นโฟคิงอคือะตัวละครจะคล้ายๆกันมันกลายเป็นว่าสามเรื่องเนี้ยแม่งอยไู่ในรจักโฟรวาลกเดีิยวกันกไัด้นคืออ๋อเราชอบตรงที่ว่ามาดูต่อกันได้เนี่ยแหละอ่ะโอเคไปดูโฟคิงปั๊บแล้วมาดูอีเลดไลฟ์เนี่ยแต่เลดไลบฟ่์มันอยเทๆ่นาี่คืออัดประวัติใช่ป่ะเราจำดาราไม่ได้วะจำได้แต่ชนีเออก็ถใชู่กอัดชื่อจะชื่ออะไรอัดใช่ไหมอันหรืออัดนะอัดเอาวัดเออใช่คนนั้นแหละคนนั้นแหละอ่ะเห็นงั้นจะได้เล่าสามเรื่องพร้อมกันก็คือเมื่อกี้โฟคิงอยู่ไปแล้วอีดอยบอยกับเลดไลฟ์เนี่ยมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันได้เลยโดยที่ผู้สร้างเราเชื่อว่าไม่ได้คุยกันแต่เรื่องหนึ่งมันเป็นชนเป็นคนจนที่อยู่กลางเมืองจนแบบจนจริงๆเลยต้องดิ้นรนมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยไปวันๆด้วยการฉกชิงวิ่งราวฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นลูกกะหรี่แล้วกันลูกกะหรี่อีกคนหนึ่งแล้วตังเติงอะไรก็ไม่มีแล้วจําเป็นจะต้องใช้ชลีูวกิตกะหรที่่จริงหรือคำด่าเฉยลูกกะหรี่จริงโอเค แล้วก็มีกะหรี่ด้วยอ่ะมีกะหรี่ด้วยที่เป็นน้องนางเอกที่เป็นกะหรี่ด้วยเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแล้วกล้องมันจะพาไปเรื่อยๆว่าพาไปดูว่ากะหรี่ทําอะไรไอ้อ๋อ
มันเซตซีนที่วงเวียน22ป่ะใช่วงเวียน22นั่นดีมากเลยเราเคยไปไม่ใช่ไปซื้อตัวซื้อบริการนะคือไปซื้อหนังสือมือสองที่ไนปั่นแล้ขวกา็ยตัวเพิ่งรู้ว่าตรงนั้นมันจะมีทำไมป้าต้แอบงบสองตัวอายุ40-50ที่นั่งเรียงกันตอนกลางวันเลยนะเอาเก้าอี้พลาสติกมาแล้วก็นั่งแล้วก็โบกนะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเนี้ยเที่ยวไหมเที่ยวไหมเราก็ไม่เคยรู้จักโซนนั้นมาก่อนเพราะเราไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองเราไม่ได้มีชีวิตผูกพันกับที่นั่นแต่พอไปเดินสำรวจสถานที่คือชอบไปเทถี่่ายยตึกชอบอะไรเงี้ยก็เลยอดใจไม่ไหวเอิงก็เทแีว่ยวะสักหน่อย300เองทุยไม่แต่ถูกมากถูกมากไปถึงซื้อหนังสือมือสองนั้นถูกมากไม่ว่าแบบเทอี่ยะบกับคุณภาพสินค้าคุ้มค่ามากนั่นแหละคือเรื่องเนี้ยเร็วปะพอมาเล่าเรื่องตัวละครต่างๆที่มันใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะมันก็เลยไปเฉียดเรื่องนู้นเฉียดเรื่องนี้แล้วมาเล่าค่อนข้างตรงมันกลายเป็นว่าไอ้ค่ายแบนติงอ่ะซึ่งมันเป็นค่ายอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วมันกล้าทำอย่างเงี้ยแล้วมันทําถึงขนาดเนี้ยมันไปสตัดดี้มาเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้ที่ทําให้เรื่องเลดไลฟ์มันดูมีชีวิตชีวาเว้ยถ้าใครที่ชอบหนังแบบแนวแบบมันไม่รู้ว่าใช้คำว่าสะท้อนสังคมมันก็เชยอ่ะแต่จริงๆมันก็คือนั้นนะเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่แค่ว่าไม่มีใครหยิบมาพูดอ่ะเอามาพูดตรงนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองอ่ะเรดไลฟ์มันก็เป็นหนังเขมขมมันนะแต่พอกระโดดมาอีกเรื่องหนึ่งคือดอยบอยไอ้นี่มึงใช้ขอบกว่าอีกดอยบอยใครทำวะไม่ใส่แต่เห็นโปรโมทเยอะนะเหรอเรราู้ไม่ไรดู้้อยคู่นในพูดวถงึงโปรโมทเลยเห็นคนพูดถึงในโซเชียลมีเดียเยอะอ๋อเหรอเออเออนั่เนป็แหลนะอัดก็วัดอ่ะชื่อไหนนะขออีกทีดิอัดอวัดเขาเป็นพระเอกไหมรื่อไดเป้็นอะไรว่าเป็นพระเอกไอ้คนที่มันสกินเฮดอ่ะอ๋ออันนี้เขาเป็นเด็กนาดาวอะไรด้วยป่ะเคยใชอยู่่ใช่อืมเออแสดงดีมากเลยอันนี้เมื่อกี้คือในเมืองใช่ป่ะแต่เนี่ยเป็นคนจะบอกว่าคนจนก็ไม่ใช่เป็นคนพม่าอะไรแล้วกันเป็นคนไม่พมีม่าสัญชที่าติเป็นคนพม่าที่จําเป็นจะต้องหนีความรุนแรงในประเทศแล้วก็หนีความยากจนอ่ะข้ามฝั่งมาโดยผิดกฎหมายมาอยู่ในตัวเมืองภาคเหนือสักจังหวัดเราไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่หรือเชียงรายลืมไปแล้วก็มาก็ไม่รู้ทํางานอะไรก็โดนชักชวนไปก็ไปขายตัวด้วยแล้วก็ไปทํางานอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งแล้วกันชื่อดอยบอยมันเป็นไอ้คำว่าดอยบอยมันมีแค่เป็นบทบาทแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะเพราะหลังจากนั้นมันจะเล่าเรื่องอาชญากรรมเล่าเรื่องมีเป้อารักษ์เป็นคู่ขาแล้วกันเป็นตำรวจอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็มาใช้ชีวิตมาผัวพันด้วยมันก็จะลากเข้าไปเรื่องอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแบบเดียวกันเลยเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้เลยเหมือนกับเรื่อง Red Life เลยเหมือนแบบจับมือกันมาไอ้เราทําโทนนี้กันไหมเช่นได้งบจากสสสมาจงทําเรื่องนี้นะแต่ว่าแบ่งกันอ่ะแกเอากรุงเทพไปฉันเอาชายขอบไปดังนั้นมันเลยมีเรื่องชายขอบของชายขอบอ่ะคือมีเกย์ด้วยแล้วก็มีคนไร้สัญชาติด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมมีพวกอาชีพที่พูดไม่ได้ในทางกฎหมายอ่ะแล้วหนังมันน่าจะแรงกว่าการลงไปฉายในโรงนิดนึงถ้าเป็นฝรั่งก็คงปกติมั้งแต่ในไทยอ่ะเรื่องเนี้ยน่าจะฉายลงไม่ได้เพราะมันพูดเฮ้เรยื่องอาชญากรรมที่เกิดจากตำรวจเต็มเหมือนมันถ่ายโรงแล้วไม่ใช่หรอเป็นโรงเล็กแบบทำไซต์เฮาส์อะไรเงี้ยๆอ๋อแนไมว่นนั้ันบน่ะเหอร่อะเฮาส์จริงแไนม่วรก็ูเ้ป็นโรนงะป่ะถ้าถ่ายแบบเฮาส์สกรีนนิ่งโรงหรือไม่นับค่ะไม่นับใช่ไหมเออแต่คือเราไม่ได้ตามเรื่องนี้มาก่อนพอการรู้จักกับมันครั้งแรกก็คือมีคนบอกว่าให้ดูเถอะดีก็เปิดเลยโดยที่ไม่คิดอะไรแล้วก็กลายเป็นว่าเออเป็นหนังดีที่ชอบแต่ในจปีรินี้งเหมืกอนกำลัันงคิดว่ามันอาจจะได้รับแบบอิทธิพลเนี่ยพวกแบบมูนไลท์อะไรอย่างเงี้ยป่ะเอามูเปน็นไลว่ทา์ที่พูดถึงคนดเออำเทอี่เปอ็นเออเกย์ใช่ใชใช่่เใปช็่นแบบว่าต้องเอาอะไรนั้นอิทธิพลของหนังแบบทรงประมาณนี้เออไอ้ธีมแบบเนี้ยคือเราจะเห็นบ่อยๆข้างนอกใช่ป่ะแต่พอข้างในอ่ะที่พูดกันตรงๆขนาดเนี้ยเราเชื่อว่ามันอาจจะเป็นดราม่าก็ได้ถ้าเกิดว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่สักคนนึงมาเห็นนั้นคือถ้าอย่างเรดไลฟ์มันก็ธรรมดาเล่าเรื่องคนขายบริการซึ่งมันก็มีทั่วไปใช่ป่ะแต่ดอยบอยอ่ะมันชายขอบกว่านั้นอ่ะแล้วมันพูดเรื่องเอาพูดเลยแล้วกันมันพูดเรื่องการอุ้มฆ่าจากเจ้าหน้าที่รัฐอืมซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าลงน่าจะมีดราม่าอะไรสักอย่างเยอะๆเลยเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างจะพูดตรงแล้วก็เวลานักแสดงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อ้อมแอมไปพูดอ้อมเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ว่ากันตรงๆลองดูไมดิ่มีคเนราดูว่าในเรโารบงทอาจจะชอบอืมจะบอกว่าเรื่องนี้ดูไม่ยากดูไม่ยากดูแล้วไม่ไม่ได้เครียดมากหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้คนดูหนังในโรงร้อยลงแต่ว่าคิดว่าการที่ลงมันจะเรียกเสียงอะไรบางอย่างอ่ะเนื่องจากว่ามันต้องส่งผ่านกรรมการนะอืมมันต้องผ่านสกรีนก่อนดใชัง่นั้นพอตรงนั้นลตรงงนั้สนตรีมมมิ่างกก็กว่เาลยพูดตรงๆ
มากกว่ารีแอคชั่นของคนดูคิดว่าแต่จริงๆมันก็คือการปั่นให้มันกระแสนั่นแหละอีกทีหนอึ่งคราวนี้เพลงโดยสรุพปี่กแ็องเพลครงับโดยสรุปก็คือเราให้สามเรื่องเนี้ยคือมันจับมือมันด้วยกันด้วยเป็นธีมเดียวกันเรื่องหนึ่งมันอาจจะไปอยู่ยุค90เรื่องหนึ่งอยู่ในเมืองเรื่องหนึ่งอยู่ชายขอบชายแดนภาคเหนือซึ่งพอมันจับมือมันด้วยกันปั๊บมันเป็นสัญญาณบอกว่าปีนี้หนังไทยแม่งดีจังวิ่งโหแล้วกแม็่งอยากก่อเนล่จาะไปอีกนึกเรืถ่ึองงนึงเลยอ่ะซีรีส์เรื่องหนึ่งที่จริงเพิ่งบิงจนจบไปสัก2 เดือนก่อนมั้งกี่ตอนกี่ชั่วโมงมันมี5 ซีซันอ่ะเดโอี๋ย้วโหกี่วันวะก็นานอยู่อ่ะซีซันแล้วแบบ10 กว่าตอนมั้งซีรีส์ฝรั่งตออ่ะนโมงตอนละชั่วโมงประมาณตอนละ45 นาทีอะไรเนี่ยไอเชีย50 ชั่วโมงประมาณก็มันเป็น3 วันคือมันสร้างมาจากมันอันนี้เรื่องเนี้ยสร้างที่อเมริกาแต่ว่ามันเอามาจากมันดัดแปลงบทมาจากเทเลโนเวล่าเทเลโนเวล่าคืออะไรเทเลโนเวล่าก็คือที่อเมริกาใต้อ่ะเขาจะมีละครของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าละครน้ำเน่าบ้านเขาอ่ะเขาก็จะเรียกรวมกันว่าเทเลโนเวล่าก็เบสเป็นภาษาสเปนแต่ว่าอันนี้มันทำใหม่แล้วก็เป็นอเมริกาชื่อซีรีส์ชื่อ Queen of the South เป็นเรื่องของผู้หญิงเม็กซิโกคนหนึ่งที่เริ่มจากเป็นคนนับเงินอยู่หน้าถนนที่มีคนขายตัวเป็นคนแบบเหมือนแบบเก็บเงินค่าจอดรถหรืออะไรแนวเนี้ยแล้วก็มีผู้ชายมาชอบผู้ชายก็พาไปแล้วก็อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งก็ผู้ชายเป็นคนทำงานในแก๊งของประมาณว่าพ่อไม่ใช่ดรักคาเทลอะภาษาไทยว่าอะไรวะคือมันไม่ใช่แค่ขายยามันแบบทั้งกระบวนการผู้ให้บริกาไรม่ยาวงจรคือมันเป็นเหมือนเป็นแก๊งมาเฟียที่ขายยาแล้วนางก็เข้าไปในเนี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบชีวิตก็ระหกแล้วไปไปมาผัวตายเพราะหัวโกงเงินเพราะหัวโกงเงินหัวหน้ามาเฟียนางก็โดนแบบไล่ล่าโดนข่มขืนโดนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนระหกระเหินเข้ามาอยู่ในอเมริกาก็ไปเจอแก๊งมาเฟียอีกก็เหมือนก็ไปทำงานกับแก๊งมาเฟียอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเรียนรู้นั่นนี่ไปเรื่อยแต่ว่าเป็นคนฉลาดเหมือนแบบนายก็เริ่มไว้ใจนายเป็นชนีก็เริ่มไว้ใจให้ทำนี่คือแบบเหมือนนายจะโดนโกงเงินนางก็ซื้อยาใช่ไหมซื้อยาเขาซื้อเป็นแบบทีละแบบ100 โลอะไรอย่างเงี้ยเงินก็เปิดมาเป็นกับเป็นแบบเป็นกระเป๋าอ่ะแล้วนางก็เห็นเงินแล้วนางก็นับแล้วบอกว่าอันนี้เงินปลอมว่าคนที่ไอ้คนมันมีแฮนเดอร์หมายถึงว่าคนเหมือนประมาณมือปืนที่ไปด้วยที่คุมอะไรเงี้ยถามว่าแบบรู้ได้ไงบอกว่าเคยเป็นคนนับเงินมาก่อนถ้าเงินUSD อ่ะที่ไอ้เนี่ยที่ของแท้อ่ะมันต้องใบละ1 กรัมพอดีโอ้โหโอ้โหอันนี้จับแล้วไม่ถึงโอ้แล้วแม่งก็เอามามันก็เลยเอามาวัดด้วยเอามาชั่งหมดเลยสรุปว่าโดนโกงจริงไอ้มือปืนที่ไปด้วยก็เลยไล่ทีละคนสุดท้ายก็เลยไปเหมือนมีลูกน้องคนหนึ่งของไอ้คนที่มารับซื้อยาว่าแบบน่าจะเป็นคนนี้คนนั้นมันก็เลยบอกให้คนรถดูเลยว่าไม่มีของนางเอกก็เลยบอกว่าไม่ต้องให้คนใต้รถเพราะถ้ามันบอกว่าให้คนในรถอ่ะแสดงว่ามันไม่มีมาดูสรุปก็เจออะไรมาเนี้ยก็นางก็คือใช้ชีวิตอย่างเงี้ยจนนางเป็นแบบสุดท้ายก็คือตั้งแก๊งตัวเองเป็นหัวหน้าแก๊งก็มีคนนั้นคนนี้หักหลังอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเป็นแบบสไตล์ซีรีส์ยาวๆไปคือช่วงแรกๆอ่ะมันจะหดหู่เลยหมายถึงว่าแบบว่าใช้ชีวิตไม่มีที่จะนอนนอนนอนแบบเหมือนอารมณ์แบบคนเร่ร่อนข้างที่แบบว่านอนอยู่ในตึกร้างแล้วมีกงอ่ะฮ่องกงคือเป็นที่รับใช้ฮ่องเต้นะฮ่องกงคืออยู่ในแก๊งแล้วนะมันให้เลือก2 อย่างว่าจะเป็นคนขนยาหรือจะเป็นคนขายตัว
นางก็ไม่ยอมไปขายตัวไงนางก็เลยเลือกเป็นคนขนยาคนขนยาคือเอายาเนี่ยแล้วก็กินเข้าไปยัดอ่ะยัดจิ้มมาดิไม่ได้ยากกิินนกินห่อพลาสติกแล้วกินเข้าไปแต่ทีเนี้ยมันมีเวลาเนอะพักที่น้ำย่อยเราทำงานอ่ะมันเป็นเฮโรอีนอ่ะมั้งอันนี้คือห่อปะต้องห่ออะไรเงี้ยปะต้องห่อไม่ใใชช่่ชามแล้วก็ให้อ้วกออกมาตอนที่ไปถึอง่าที่แหละแต่ว่าอ่ถ้าาระหว่างนั้นเหมือนท่านมันใช้เวลานานน้ำย่อยมันทำงานอ่ะแล้วมันย่อยกถ็ูกตนายะก็ตายใช่เพราะยามันโอเวอร์โดสไม่ใช่เออว่ะดูเป็นดูฟังแล้วดูเป็นเกมอะไรที่ที่มันน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเรื่อยๆจนนางแบบตอนท้ายๆก็คือนางก็เหมือนเป็นเจ้าแม่แล้วใช่ไหมก็หาวิธีขนแบบใหม่อะไรเงี้ยก็คือเปิดโรงเหล้าแต่ไม่ได้ขายเหล้าจริงเอาเฮโรอีนละลายในสารละลายอะไรทุกอย่างแล้วก็ขนเป็นเหล้าไปคนซื้อก็คือเอาเฮโรอีนนั่นมาแล้วก็ต้มจนน้ําหายอ่ะแล้วก็ได้เป็นผงโอเคใส่มาได้วะเอออะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็สุดท้ายนางก็ค้นพบว่าแก๊งยาอันดับหนึ่งที่แบบใครก็สู้ไม่ได้ก็คือ CIA เรื่องเนี้ยฉันคุ้นมากคือผู้หญิงตัวเล็กๆผมดำป่ะใช่ผมยิกๆหน่อยเราว่าเราดูแต่ว่าไม่ได้ดูทั้งเรื่องสคืนอุกสนุกสกิปสนุกคือมันมีแบบมันผ่านหลายแก๊งมากมันก็ย้ายเมืองหนีแก๊งนั้นแก๊งนี้แก๊งคนรัสเซียแก๊งคนแบบโบลิเวียอะไรแก๊งคนโดมินิกันก็สู้กันไปเรื่อยเรื่องแบบทะลีการค้ายาอะไรเงี้ยมันนั้นพี่แอนมีแนะนำเพลงไหมอะเดไรี๋ยวดจิบขออีกๆเรื่องนนี่ึก็งชงเร็วจังวะน้ำเออ่ะน้อำน้คือปีเนี้ยเราเป็นปีที่เราดูหนังน้อยมากมันเป็นผลพวงมาตั้งแต่หลังช่วงโควิดอะที่มันปิดไปแล้วมันเหมือนแบบมันขาดอะความบูมของวงการหนังมันหายไปไม่ใช่เฉพาะไทยคือต่างประเทศก็เป็นคือมันชะลอการสร้างมันชะลอการแบบไม่นับชปะระลทอ้วงใช่ไหมเออไม่นับประท้วงคือคือมาเวลพก็อตมายันแล้หักวเนี่ยเออมันพอหลังจากช่วงที่มันโควิดมาปุ๊บอะไออารมณ์ที่เราอยากจะไปโรงหนังอะมันก็น้อยลงแล้วก็ค่าโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็แพงคือเดี๋ยวนี้ไปดูหนังทีนึงก็ใช้จ่ายแบบ500อัพอะคือเมื่นอ้ก่อนำคนืะอไปถ้าดูดูหนสัังปดเฉาห์ยละครั้งใช่ๆน้ำเฉคยือๆไม่น้แพงแต่ว่าน้ำไปกินด้วยำก็นิดนึงแต่ คือปกตมีิแต่เอดี๋ะยวมคัน่ะเท่ค่ะเป็นดูหนังคือปกติอะไปดูหนังอะคือค่าตั๋วมันประมาณ120ร้อยถึง150ตอนเนี้ยตอทนี่นี้ไหนมันก็อคะือ200แล้ว200อัพแล้วบิ๊กซีลพบุรีเหรอไม่ใช่ดูที่นี่ไงเมเจอร์เมเจอร์เด็กวัดเออเมเจอร์เด็กวัดแล้วก็เลยปีเนี้ยก็เลยดูหนังน้อยดังนั้นเนี่ยไอ้จำนวนหนังที่ดูเนี่ยมันคือต้องแบบดิฉันต้องดูเทเลอร์มาระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าดูก็เลยไปดูมันก็ก็คมืีอต้ลอุง้นอยามกีดูหวังแล้วก็ฮะต้องอยากดูจริงเออใช่ก็เลยคิดว่าเออมันคงมีพลาดหนังที่สนุกไปหลายเรื่องคือยอมรับเลยว่ามันคงพลาดหนังไปหลายเรื่องอย่างตัวอย่างหนังคงไม่น่าดูแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะแบบไปฟุ่มเฟือยดูหรือว่าไปสเปนเวลาตรงนั้นนะก็เลยพลาดแต่ว่าควรเรจื่ะองพูทีด่ดปู่ะเรื่องที่ดูแล้วประทับใจอ่ะมันก็มีอย่างเรื่อง The Creator อ่ะคือเราไปดูตอนนั้นน่ะเรื่องเนี้ยทีมสร้างเนี่ยก็คือเคยทำหนังที่ประสบความสำเร็จมาแล้วก็คือลุกวันคือทีมเดีโยรวคกักน่อนผู้กำกับคนเดียวกันก็คือเขกาคุ้มอ่ะเดียวกับอะไรนะฮะคุ้มกับคนเดียวกับอะไรนะโรโรควควัันไอ้ลุกวันอ่ะวันไม่เป็นคือ credential ที่ดีขนาดนี้ต่อเหมือนเขาถนัดแนวไซไฟลายเซ็นเขาจะชัดเลยก็คือเขาจะชอบไซไฟมากๆที่เป็นอนาคตมากๆโอเคอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าเขาทำค่อนข้างมาตรฐานดีอย่างมันมีเรื่องก็อดซิลล่าอีกอันหนึ่งที่เขาก็ประสบความสำเร็จคืออก็อยซ่ิางล่ลา็เอวกอร์วชัันไหนเนี่ยวะก็อดซิลล่าน้าไม่รู้เวอร์ชั่นไหนแต่เป็นเวอร์ชั่นฝรั่งปี2014อะค่ะอ๋อน่าจะเป็นไอของเลเจนดารี่ที่เป็นเปิดจักรวาลก็ซิล่าเอ้ยยังไม่เริ่มมีจักรวาลด้วยซ้ำอ่ะเออนั่นดีนั่นดีที่ไปเกาะกะโหลกแล้วก็เจอก็ซิล่ายักษ์ๆนั่นนะเออก็คือเขาอะ
เราว่าเขาดีระดับหนึ่งคือพวกหนังที่มันเป็นไซไฟมันต้องใส่ไอเดียเยอะๆไปแต่ว่าไอเดียมันจะต้องไม่หลุดมากเพราะว่าหลุดมากคุณจะคิดตามไม่ทันใช่ไหมทีเนี้ยเรื่อง The Creator อะค่ะก็คือไอตัวที่ตอนที่มาโฆษณาก็คือบอกว่าเรื่องเนี้ยนะคุณสร้างต่ำที่สุดตั้งแต่คนเนี้ยเคยทำมาเลยคือเรื่องอื่นๆเนี่ย100 ล้านเหรียญอัพคือคุณสร้างนะเรื่องเนี้ยไม่ถึง100 ล้านเหรียญก็คือ80 ล้านเหรียญคำตอบก็คือมาทำที่ไทยถ่ายทำที่ไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาถ่ายทำช่วงที่เป็นโควิดด้วยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเขาน้อยลงแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่การที่ว่าเขามาถ่ายอย่างเดียวคือเขาอะมาใช้เวลาอยู่กับไทยแล้วเขาก็ในเนื้อเรื่องอะค่ะมันก็คือเป็นอนาคตที่มีการใช้ AI แล้วก็หุ่นยนต์อะในการใช้ชีวิตร่วมกันทีนี้มันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นมาเพราะว่าเกิดเหตุระเบิดที่เราไม่แน่ใจว่าที่ซานฟรานหรือที่ดีซีหรือที่ไหนอ่ะก็คือเป็นเมืองใหญ่มีการระเบิดขึ้นซึ่งที่อเมริกาแล้วเขาก็โทษว่าเนี่ยมันเกิดจาก AI เป็นผู้จุดระเบิดแล้วก็ถ้าเกิดการกวาดล้างขึ้นในยุโรปกับซีกโลกตะวันตกก็คือมีการค่า AI ไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยตัดภาพมาที่ฝั่งเอเชียก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยเอเชียก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเอเชียใช้วิธีการอยู่ร่วมกับ AI ดังนั้นเนี่ยพวกหุ่นยนต์ที่อยู่ไม่ได้ทั้งซีกโลกตะวันตกอ่ะก็คือย้ายมาอยู่ฝั่งเอเชียหมดเลยมันก็จะมีความผสมของการที่บอกว่าเป็นเซาท์อีสต์เอเชียมีธรรมชาติที่เยอะๆมันเหมือนภาพมันเหมือนสมัยเวียดนามอ่ะสงครามเวียดนามอ่ะแต่ว่ามันใส่ความไซไฟเข้าไปซึ่งเราเห็นภาพที่มันโฆษณาแล้วบางส่วนแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบว่ะเราชอบไอเดียเนี้ยซื้อก็เลยไปดูปรากฏว่าก็คือเนื้อเรื่องมันอะที่เป็นหลายเรื่องอะไม่ได้หวือหวาหมายถึงว่าเราก็คิดพอเดาเนื้อเรื่องได้ทั้งหมดเนื้อเรื่องมันเป็นเส้นตรงแต่ว่าไอ้รายละเอียดบางอย่างที่มันพูดถึงบอกว่าเอเชียเนี่ยมันถูกเรามีหลายวัฒนธรรมใช่ไหมมีเอเชียกลางเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียจีนอะไรพวกเนี้ยเรามันถูกระเบิดแล้วรวมกันใหม่เป็นชื่อนิวเอเชียซึ่งศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่แถวแถวเนี้ยแถวแถวไทยแถวแถวอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จไะทยผเป็นสมมหาอแบำนบาจว่เาองคือมันไม่ได้ดูเจริญจนขาดนะแต่ว่ามันดูแบบว่าเรายังพยายามอ้างอิงการใช้ชีวิตเดิมแบบดั้งเดิมอยู่ในขณะที่มี AI เพิ่มขึ้นมันดูน่ารักสำหรับเราอะแล้วทีเนี้ยก็คือในไม่เเรคื่ยอเงข้าใจคำว่คา่ะ AI นี่เท่าไหร่เหมือนเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในหนังมั้ยหรอือมัใชน่หมมัานยเปถ็ึนงศัพท์เฉพาะคุณยนต์ Android ที่มีชีวิตอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ใช่คือถ้า AI ที่พี่แอนพูดถึงก็จะเป็นนึกเป็นโปรแกรมใช่ไหมเออเหมือนเป็นซอฟต์แวร์แต่อันนี้คือมีฮาร์ดแวร์มาครอบด้วยใช่ไหมก็คือเนื้อเรื่องก็คือพระเอกอะได้รับคำสั่งมาจากอเมริกาให้มาตามหาตัว AI ตัวหนึ่งซึ่งพวกหุ่นยนต์ทั้งโลกเนี่ยเชื่อว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงคือจะยึดอำนาจได้จะเป็นความหวังของกลุ่ม AI ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในนิวเอเชียก็คือไทยแล้วนางก็เลยแบบมาตามหาแล้วมันก็จะมีแบบเบื้องหลังของคนนี้ว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือสุดท้ายแล้วอะเขาก็ย้ายมาอยู่ฝั่งก็บอกแล้วว่าเส้นเรื่องมันไม่ได้พลิกอะไรคือเราเดาได้ตั้งแต่แรกแล้วก็คือเขาก็มาช่วยก็คือแต่เราอะชอบรายละเอียดของเรื่องนี้มันทําให้เรื่องเนี้ยสนุกเรื่องนี้ก็ประทับใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแมนสวงอันนี้ไดเป้็นหนังขอไทกลับยไปมันเมื่อกี้ก่อน The Creator รู้สึกจะลงสตรีมมิ่งเร็วๆนี้นะหรือจะหรือลงแล้วก็ไม่รู้หรอหรอหรอเออน่าดูอีกรอบเดหีน๋ึย่วงเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวเราดูคือที่เราสนใจเรื่องนี้เพราะว่าทีมที่ทีมทำพ็อปอะก็คือทีมคนไทยเท่านั้นเลยเราส่งลิงก์ไปใช่ใช่ในแชทแล้วคือมันเรนา่ารสู้นุกสึตรกงทีว่่วา่ามันไม่ได้ใช้เป็นงานคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมันใช้เป็นมีหุ่นมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเรายังไม่รู้เลยแบบอยากไปดูอะว่าของจริงมันออกมาเป็นไงแต่คือวิเรชาันนราู้รสีึกสว่วายมันมีการเพราะว่าทีมงานท้องถิ่นที่เป็นคนเอเชียไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะมันเยอะแล้วมันไม่ได้หลุดลอยออกไปจากสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันดังนั้นเนี่ยพอเราดูแล้วเราไม่รู้สึกติดขัดเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แน่ว่าอีกแบบ30-40 ปีเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อยู่กับควายแต่ว่าแบบ
มี AI ด้วยอะไรอย่างงี้อเอือมก็เราว่าเราอีกอย่างหนึ่งคือภาพอะมันสวยเว้ยคือเราชอบภาพหนึ่งที่เป็นโปรโมทเราเป็นแบบพระ AI อะคือเรารู้สึกว่าเราคิดมาตั้งนานแล้วว่าไอ้ข้อจำกัดการของพระอะในอนาคตมันต้องใช้ไม่ได้มันต้องไม่มีคนคนไหนอะทำตามกฎของพระได้นอกจากเป็น AI โอเคดูแน่เเพรืร่าอะงวน่ีา้เดียวกันมึงเราเลยชอบอันนี้เออแล้วก็มีร้องไห้นิดหน่อยตามสไตล์เออแต่ว่าไม่ได้เศร้ามากนะคือแบบคือเราอ่ะเอ็นดูหุ่นยนต์เออพอดูเอ็นดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมไปด้วยแล้วเราชอบหลายๆอย่างเช่นดีเทลหลายๆอย่างของเขาอะค่ะเขาเรื่องมันเกิดในนิวเอเชียซึ่งมันก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมมันอะมีตัวละครบางอย่างที่พูดภาษาเวียดนามพูดภาษาอีสานพูดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราดูแล้วเรารู้สึกชอบเสียงในฟิล์มเลยใช่ไหมใช่ใช่เสียงในฟิล์มเลยอะไรอีกอเยร่ืา่งองเงแีม้้ยส่วนในแมนส่วเนออแมงสวงก็คือเรื่องนี้ก็คือเราเนาะเราก็เราดูเพราะว่าก็มีน้องอโปไม่ใช่ก็ใช่ก็คือไปดูเราก็แต่ว่าเราจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเราดูเพราะว่าเราชอบดาราแต่ว่าพอไปดูแล้วประทับใจมากกว่าตอนแรกเพราะว่าตอนแรกเราไม่คาดหวังอะไรเลยไม่คาดหวังอะไรเลยอะไรอจยร่ิางงเหเรงีอ้ยกราฟิกมันออกจะสวยใช่คือเรารู้สึกว่าตัวภาพอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันสวยแล้วเราไปดูแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นแค่นั้นนั่นแหละแต่พอไปดูจริงๆแล้วเอ้ยมันดีว่ะมันดคีืกว่อาที่คิดมเดี๋ยวาฟกังก่อนที่น้านจะเล่าคือถ้างานอะไรก็ตามที่เป็นงานโปรดักชันที่เขาให้ความสำคัญกับอาร์ตดิเรกชันน่ะเหมือนเอามาเป็นหนึ่งในตัวละครของหนังของสิ่งนั้นได้แสดงว่าเขาต้องใส่ใจกับเรื่องอื่นอีกอย่างเรื่องนี้ก็อืใชม้นักรบมูลมานัดมาคุมใชอ่าร์ตดิเรกชันเลยอ่ะต่กอ็เลคยือรบเหรอเก่งว่ะเก่งว่ะอืมคือรู้สึกว่า ไม่ได้เฉพาะแค่ตัวแผ่นปิดนะก็คือเหมือนอาร์ตไดเรคชั่นของเขามันคุมทั้งเรื่องเป็นธีมด้วยอืมคืออย่างตอนที่เราไปดูเราไม่คาดหวังเนาะแต่ว่าโอเคมันก็เนื้อเรื่องอ่ะไม่ได้หวือหวามากแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราเซอร์ไพรส์มากแต่ว่าเราชอบดีเทลเล็กๆน้อยๆในเรื่องนี้คือเราดูรู้แหละว่าเรื่องนี้มันถ่ายอยู่ในโรงถ่ายทั้งหมดวนเวียนอยู่แค่ในนั้นมันก็จะไม่กว้างมากแต่ว่าเขาพยายามตกแต่งมุมต่างๆให้มันสวยอันนี้มองในแง่สถาปัตย์นะก็คือเรื่องอ่ะมันเล่าถึงพระเอกเนี่ยก็คือโดนคดีหนึ่งขึ้นมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าอยากจะช่วยให้ตัวเองอ่ะปลดจากคดีเนี้ยต้องไปสืบเรื่องหนึ่งในแมนสวงซึ่งมันเป็นเหมือนที่อโคจรในสมัยอันนี้เขาไม่ได้ฝันนะแต่เราเดาว่าน่าจะประมาณรัชกาลที่ 3รัชกาลที่ 4ซึ่งมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่จะผัดแผ่นดินแล้วที่แห่งเนี้ยมันกลายเป็นที่ที่แบบว่าพวกเจ้าขุนมูลนายอ่ะแอบมาคุยกันที่จะสะสมอาวุธเพื่อใช้ไปก่ออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีพวกอั้งยี่ซ่องโจรอะไรพวกนี้มาอยู่อะไรอย่างนี้ก็คือต้องเข้าไปคลุกคลีอยู่ในที่แห่งนี้อะเไรรื่องนมะันก็จะปัวจจนุบอัยูน่แคป่ะนคี้ะห้วยขวางอะไรอั้งยี่อะไรห้วยขวางเลย เออนั่นแหละก็เราว่าภาพมาสวยแล้วก็ตัวโรงละครที่เขาใช้เล่าเป็นสถานที่เล่าเรื่องค่ะมันทำดีเทลออกมาได้ดีเออมันทำให้เรารู้สึกว่าที่แห่งเนี้ยมันไม่มีจริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่ดูอ่ะเราก็รู้สึกว่าที่แห่งเนี้ยมันอาจจะถูกซ่อนอยู่ก็ได้ในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เขาสอดแทรกเรื่องที่เป็นแบบว่าเป็นช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เออถ้ารู้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออเราอินกับเนี่ยคือภาพสวยอโปสวยมากเลยคือดูอันเนี้ยเรื่องเนี้ยดูรอบแรกดูคนเดียวเออเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเออสนุกแล้วก็เลยไปหลอกคนแก่ไปดูอีกรอบหนึ่งคนแก่ก็หลับไม่ใช่ก็สมคก็วแบรบเกินเอเทนชั่นกับถ้าคนที่อยากไปดูแบบสนุกสนุกแต่ว่าไม่ต้องมีอะไรหนักสมองให้ดูได้ไหมเอ้ยดูได้มันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นดูผ่านๆเลยก็จะหลับ
คือต้องการความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อะไรในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ใช่ปะไม่น่าจคะือตมั้องนะมันไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะขนาดนั้นมันแค่เป็นแบ็อกืกราวมด์ใช่ไหมใช่เป็นแบ็กกราวด์เรื่องแต่เห็นหน้าหนาแล้วอีกนิดนึง ไปเรื่องเพลงต่อเลยจ้าอ๋ออ่ะกูใช่ไหมอ่ะแค่กูแนะนำก่อนแล้วปีนี้เหรอปีนี้ดูไม่กี่เรื่องแต่ถ้าชอบอยู่สองเรื่องจะเป็นหนังเก่านิดหนึ่งปีนี้หนัดงูหน้าเลยฮะก็คือหนังหน้ามึงใชอะ่ไรหนังวหน้ะาดูไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเก่านะหนังเก่าชอบ Drive My Car อ๋อหนังญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือเราเป็นคนอ่านงานมูราคามิอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากลองดูในแง่ภาพที่มันเป็นหนังอะไรเงี้ยคือจริงๆดูงานมูราคามิมาอันหนึ่งมัน Norwegian ก็จะ Wood อีกจำพระเอกเราอะนี่ป้องคือถูกค่อนข้างไม่ชอบเท่าไหร่ Norwegian Wood แบบไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยเราหรือไปดู Burning เงี้ย Burning ก็โอเคแต่เราว่า Drive My Car ค่อนข้างกลมกล่อมประมาณหนึ่งแต่ว่าพอแนะนําให้หลายๆคนดูเขาก็บอกว่าหนังมันช้าเกินไปง่วงนอนแต่โดยส่วนตัวเราว่าไอ้ความช้ามันเป็นเสน่ห์ของเรื่อง Drive My Car อย่างเงี้ยก็เล่าถึงถ้าตามสไตล์ตัวละครมูราคามิเนี่ยมันก็ต้องตัวละครต้องเป็นแบบเป็นชายวัยกลางคนพบกับความเจ็บปวดของชีวิตวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเมียตายเมียไปมีชู้อะไรอย่างใดๆไดฟ์ไมค่าก็เหมือนกันเนื้อเรื่องก็คือเมียตายหลังจากนั้นมันก็คือแบบเหมือนผู้ชายที่พยายามจะแบบจัดการกับตัวเองกับความคิดกับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเล่าเรื่องผ่านการทําละครเวทีซึ่งเราว่าตัวละครเวทีแต่ละตัวมันก็จะให้ความหมายของความเจ็บปวดหรือว่าต้องการจะปลดล็อกชีวิตในช่วงนั้นในคำถามของตัวละครเองอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็มีน้ำตาตอนท้ายค่อนข้างรู้สึกว่ามันอ่อนไหวดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องแรกที่รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชอบแนะนำให้คนดูอีกเรื่องหนังเก่ามากๆก็คือ In the Mood for Love ของวงกาไวเพิ่งได้ดูปีนี้จำไม่ได้แลเค้วยแตดู่มันเหมือนเคเปย็ดนูแล้วไปดูอะไรเกี่ยวกับนักแสดงทั้งอย่างก็เลยไปดูอีกรอบนึงอะไรเงี้ยใช่น่าจะ People You May Know ป่ะเลสลี่จางอะไรป่ะเป็นไม่กี่ตอนที่ไปฟังใช่ไหมเป็นใช่คือเราอ่ะเราดูอันนี้เราก็เลยดูเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ In the Mood ไม่ใช่ In the Mood ที่Happy Together ก็ทีชื่อว่า Happy Together เป็นหนังของวงการไวที่เป็นเล่าถึงเรื่องความสัมพันธ์แบบเกย์อะในแบบในยุคแบบปี19กว่าซึ่งเราว่าน่าสนใจดีเพราะว่าคปือีก็เก้ไาปเนจั่็งดอ่านไปนั่งอ่านว่าตอนนั้นน่ะคือเหมือนฮ่องกงมันจะคืนเกาะใช่ไหมอังกฤษจะคืนเกาะฮ่องกงอะไรเงี้ยก็ปีเก้าก็เจ็ดใชม่มีความกังวลของพวกมีความคลุมเครือของคนที่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆถ้าเราดูจากมุมปัจจุบันอะตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าไอ้ความกังวลทุกอย่างอะก็คือยิ่งกว่านั้นเฮียยิ่งกว่าใช่ก็เลยคิดว่าลองดูก็เราว่าน่าสนใจดีมันเล่าถึงคือไปอ่านบทสัมภาษณ์ของวงคาไวเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เขาเลือกคืองี้ต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเซตติ้งอยู่ที่อาร์เจนตินาเป็นเหมือนคู่รักชาวคู่รักเกย์อะที่เดินทางไปที่อาร์เจนตินาตอเพนื่นอั้ไปนเป็นหน้าเดินทางกำลังบูมก่อนที่จะเจดู๊งพอดีใช่ก็เหมือนเขาแบบเหมือนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อาร์เจนตินาอะไรเงี้ยมันก็จะมีการไปหาความหมายของชีวิตอะไรเงี้ยคู่รักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพราะว่าเซตติ้งน่าสนใจแล้วก็ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของหงกาไวก็บอกว่าช่วงนั้นนะมันมีคนพูดถึงเรื่องการเขาเรียกแหละการคืนเกาะเยอะอะไรเงี้ยโทนของผู้กำกับในยุคนั้นก็จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ซึ่งหงกาไวก็บอกว่ากูเบื่อแล้วว่ากับการต้องทําหนังประมาณนี้กูไปทำเซตติ้งอยู่อาร์เจนตินาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเรื่องแบบพูดเรื่องเกย์ในสังคมสมัยนั้นอะไรเงี้ยที่
ที่ก็เขาก็บอกว่าที่ต้องพูดเพราะว่าเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าคืนเกาะให้จีนเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะถูกแบนหรือเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยก็เลยรีบชิงทําก่อนซึ่งก็เป็นความจริงซึ่งก็จริงมีดอกล่าสุอด่ะเลือกตั้งเลือกตั้งให้เลือกจากลิสต์ที่ approve โดย CCP เท่านั้นค่ะไม่ต้องเลือกก็ได้ค่ะเออก็เป็นสองเรื่องที่ดูอีกเรื่องที่ดูก็จะเป็นชื่อเรื่องว่าอะไรวะเบลฟาสต์เป็นพูดถึงเรื่องแบบเคยได้ยิน IRA ป่ะขบวนการแบ่งแยกดินแดนไอริชที่ไอก่อนจะมาเป็น Good Friday Agreement ใช่เพราะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบัดดี้ซันเดย์ก่อนอะไรเงี้ยหนังมันก็จะเล่าถึงเรื่องคนในชุมชนในไอร์แลนด์เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาอะไรเงี้ยมีเรื่องการปกครองอำนาจแล้วก็แบบก่อนหน้ใชานั้่นมันมีเนี่ยเขาเรียกอะไร Potato Famine อ่ะคนตายไม่มีข้าวจะแดกอะไรประมาณนั้นก็สนุกดีเรื่องนี้เราชอบเพลงเพราะแล้วก็ร้อมูดหนังก็ดูสนุกดีนะมี3 เรื่องที่ดูปีนี้อ่ะคราวนี้เข้าสู่เรื่องเพลงก็ได้อ่ะมีเพลงแนะนำไหมงั้นเล่าก่อนก็ได้ขอหนังจะได้จะแนะนำหนังอันนี้อไ่มะ่เฮอาะละเคยที่เคยเล่าไปแล้วไม่เอาละดูอะไรเบาๆนะฮะไม่รู้เคยเห็นกันหรือเปล่าใน Netflix มันจะมีเป็นซีรีส์แบบที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าดูแล้วก็แบบอิ่มๆนะเรื่องอะไรเมื่อวานคุณทานอะไรออ๋๋ออเมื่อวานอ๋อเจมันเปท็นานอะไรเมป็ันนเกป็ารน์ตูนกมาาร์ตกู่อนนมาก่อนเดี๋ยวไม่เห็นคำว่าเจละคือไม่การ์ตูนอ่ะชื่อนี้แต่ว่าใน Netflix อ่ะก็คือมันพอมันมาทีหลังเนาะมันก็แบบว่าภาษามันไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นแหละก็เลยเปลี่ยนสมัยนั้นก็เป็นคู่รักชาวญี่ปุ่นคู่เกย์นี่แหละก็คนนึงเขาเป็นทนายมั้ยมนีั่นคแหนละมากถ็ามอันนี้ก็เนี่ยจำไม่ได้เป็นอะไรอ่ะก็คือวันมันก็จะเป็นชีวิตประจำวันที่แบบทำอาหารไปเจอแบบเจออะไรวะเจอเพื่อนบ้านด้วยนั่นซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะใส่ดีเทลในแบบว่าเจอคนนั้นคนนี้แล้วมันเกิดรีแอคชั่นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมันคือการแสดงความรักผ่านแบบอาหารแล้วก็คืออิริยาบถในเรื่องมันแบบธรรมดามากไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่มันในความธรรมดานะก็คือแบบดูแล้วก็ก็มอัินนเรื่อยๆใช่ไหมมันเรื่อยดูขๆคือำๆเอระาดูอแล้ะวก็แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านการ์ตูนว่ามันจะออกอ่ะเป็นไม่กี่เล่มเล่มละเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะที่จะเล่าเรื่องเป็นแบบแต่ละวันออกไปอ่ะแต่เรื่องมันจะมีพอยต์แต่ละตอนอยู่ว่ามันจะพูดถึงเรื่องอะไรตอนนั้นแบบบางตอนก็ร้องไห้นะมันมีสตรัคเกิลแหละอย่างบางเช่นแบบเหมือนแบบไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตคือบางทีมันต้องคิดว่ามันเคยมีคำพูดประมาณว่าคนที่เป็นเควียร์เป็นเพศเควียร์อะไรเงี้ยมันไม่มีใครที่แบบคัมเอาท์ครั้งเดียวอ่ะถ้าสมมติก็คือคำอินจ้ะก็คือต้องคแตำห่ลาวย่าครั้งไอ้อินเอาอินเฮียไหมเฮเขียินน้ำที่ติดที่ปากมึงอ่ะนี่คนฟังไม่รู้นะไอ้เอาโอเคคำเอาไงต่อเหมือนคือทุกวันหรือการเจอทุกคนใหม่ๆมันคือการคัมเอาตลอดเวลาเลยเพราะเหมือนโดยสังคมปกติแล้วก็คือส่วนใหญ่ปกติคนก็จะแอสซูมเพศคนอื่นใช่ไหมว่าแบบเป็นแบบตรงตามเพศกำเนิดตรงตามเพศที่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนที่เป็นทรานส์อะที่เขาหมายถึงว่าโอเคแต่งตัวข้ามเพศอย่างเงี้ยมันก็จะแอสซูมอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นแบบเป็นควีร์แล้วเป็นซิสเจนเดอร์คือตรงตามเพศกําเนิดแต่งตัวตามเพศกําเนิดแสดงออกตรงตามเพศกําเนิดอะมันก็จะเป็นสตรัคเกิลอีกแบบหนึ่งว่าโอเคปกติคนก็จะแอสซูมว่าผู้ชายก็คือผู้ชายผู้หญิงก็คือผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็จะมีบางอย่างที่บางทีก็โดยเฉพาะในสังคมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะต้องคิดว่าแบบเราจะคัมเอาท์ออกมาดีไหมหรือว่าบทสนทนาบางอย่างที่มันจะไปถึงเรื่องนั้นอ่ะเราจะแบบพูดออกมาได้ไหมว่าแบบเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ใช่รูมเมทอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นแหละก็มันก็จะมีดีเทลไปเรื่อยๆของมัน
รีโบทก็ไปเช็ดน้ำเบ้ากันนะโปรเช็ดน้ำที่ปากแล้วเหรออืมอ่ะมีแอน่ะะนำคอยุ่ยางเรื่องเพลงเหรอเพลงมันมีเพลงไม่มันมีนักร้องคนหนึ่งอ่ะที่เราเจอในทิกตอกเยอะออะ่ไะรเนระามาก็คือเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นชาร์ตตอนไหนแต่มันมีคำเคลมแล้วก็มีหลายคน verify แต่ว่าเราไม่ได้ไปหาดูนะว่าเหมือนมันขึ้นท็อปชาร์ตของ Spotify ด้วยอยู่พักหนึ่งอืมเขาเป็นนักร้องเพลงที่เขาปล่อยมามันเป็นเพลงคันทรีเหมือนปล่อยมา2 เพลงมั้งแต่ก่อนจำชื่อเพลงได้ลืมมาเนี่ยปล่อยมา2 เพลงแล้วก็แบบมันมีเพลงที่สองอ่ะที่เหมือนแบบดังมากแล้วก็ขึ้นชาร์ตเขาถ้าในชื่อนักร้องเขาชื่อดิกซันดัลลาสแต่ไม่ใช่ชื่อจริงเขาอืมคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทำเพลงแต่ละแบบอ่ะเขาจะใช้ชื่อนักร้องไม่คนละคนกันแต่เขาคือคนเดียวกันงงไหมอืมเข้าใจโอเคกเ็หมืคอนือแยกแบรนด์แยกลายเซ็นไปแบรนด์ใช่ครับก็คือตอนแรกเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบเพลงแนวแบบฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเขาชื่อเจคฮิลแล้วเขาเคยออกแบบเป็นเพลงป๊อปมาซึ่งเพลงป๊อปอ่ะเขาใช้ชื่อว่า You Are Pretty ไม่ใช่ชื่อเพลงนะชื่อศิลปินนะชื่อ You Are Pretty You Are แล้วก็ Pretty แล้วก็พอเขามาออกไอ้อันเนี้ยที่เป็นคันทรีเนี่ยก็ไม่ชื่อ JQ ไม่ชื่อ You Are Pretty แล้วชื่อ Dixon Dallas อืมซึ่งเพลงที่ขึ้นชาร์ตอะชื่อเพลง Good Looking แต่มันมีเพลงมาก่อนหน้านั้นชื่อ Whiskey แต่เพลงทุกเพลงไอ้ตระกูลเนี้ยที่ชื่อ Dixon Dallas อะก็คือเป็นเพลงแบบเซ็กชวลหมดเลยแต่ว่าเป็นแบบเป็นเกย์เซ็กชวลพูดถึงเรื่องเย่ๆหมดเลยแต่ว่าเป็นเพลงคันทรีมันก็เลยเหมือนแบบใหม่มั้งหรืออะไรสักอย่างแล้วก็แบบดังดังมาก TikTok ช่องนั้นกูก็คือมีทุกอันทุกวันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นชาร์ตที่ Spotify เอ้ยมันขึ้น TikTok ได้เหรอมันไม่โดนแบนอ่ะไม่โดนแบนหรอภาษามันไม่ขนาดนั้นอ่ะอ๋อไม่ได้เป็นเถื่อนถอยเถื่อนอะไรใช่ไหมแค่เล่นมุกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะต่อยแหละอ๋อก็แบบ spread my cheeks อย่างเงี้ยถอยปะอืมคำอินไซต์มีอย่างเงี้ยถอยไหมเอ้าแล้วทำไม TikTok แม่งแบนบางเรื่องแต่เรื่องแบบนี้ไม่แบนงงนั่นแหละแต่เพลงป๊อปก่อนหน้านี้ที่เราจำได้แบบอย่าง Keep Riding Me อย่างเงี้ยอืม Keep Riding Me ประมาณว่าแบบ Until You Come Inside เลยอย่างเงี้ยอ๋อแนวนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันจะเพลงมันแคชชี่มากนะลองไปฟังได้มีใน Spotify Apple Music YouTube เนี่ยอะไรมีหมดก็แปลกดีแล้วก็เหมือนก็เลยมันก็เลยมีสื่อเข้ามาถามเขาเยอะอะไรประมาณเนี้ยว่าแบบคือปกติมันไม่มีเพลงแบบนี้อืมก็แต่เขาก็ไม่เขาก็บอกว่าก็เขาคือก่อนที่เขาจะดังก่อนนี้มันมีมาหลายเพลงแล้วไงก็เลยไม่รู้ก็เลยมีคนคือมีคนคิดว่าแบบทำเพื่อดังหรือเปล่าแบบไม่ได้อยู่ในคอมมูนิตี้อะไรประมาณเนี้ยอืมแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาก็ไม่ได้ address ตรงนี้ว่าแบบ sexuality เขาคืออะไรเขาแค่บอกว่าทำแล้วแบบมีความสุขก็ทำไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วนางก็มีแบบทำแบบคือเขาอยู่รัฐทางใต้อ่ะที่เป็นโซนที่มันคอนเซอร์เวทีฟสุดของอเมริกาแล้วอ่ะแล้วนางก็เอาไปเปิดในโบสถ์เว้ยเอาไปเปิดได้เหมือนแบบคือโบสถ์ของที่นู่นน่ะมันจะก็เหมือนวัดบ้านเรามันเป็นเหมือนแบบศูนย์กลางชุมชนใช่ไหมฮะมันไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเดียวที่ศาสนาอย่างเดียวอ่ะบางทีมันเป็นแบบคนสูงอายุมาเจอกันมีงานเต้นรำมีอะไรอย่างเงี้ยแนวนั้นอ่ะนางก็เอาเพลงนางไปเปิดไว้แล้วก็ถ่ายรีแอคชั่นมาบางคนก็แบบเต้นเต้นต่อไปโดยไม่ได้รู้สึกอะไรคนแก่อะไรเงี้ยไม่ก็ฮวา่าเหมือนสมมติว่าคนแก่ที่แก่มากๆที่ทันยุคแบบว่า70 80 90อะไรเงี้ยเขาไม่ได้ฟังเอาเนื้อเพลงเว้ยเขาฟังทำนองก็ประมาณนั้นแหละมันเปิดได้กี่วิวะเนี่ย5 วิเหรอลองดูลองดูช่างไหมครับแล้วเราก็ลองปคิรับวมันมันไม่ปิวมันเราแค่ไม่ได้ตังค์จากมันอ๋อเราก็ไม่ได้อยู่แล้วไง ไม่รู้ได้ตั้ง29 บาทนะปีเนี้ย
ว่า500-600แล้วทำอะไรกันนะเล่นตูดเออเสร็จแล้วหรอไม่ค่อยได้ยินอ่ะตัวแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยมันนับหมดเลยนะวินาทีเนี่ยเนี่ยเราโดนแล้วปิวแล้วเนี่ยหาไดรีทก่ีอนเนี้ยลง YouTube ไม่ได้แล้วเนี่ยหนึ่งหาไดรีทก่อนไม่ก็คือเดี๋ยวบางไปกองนะโบมันทำอะไรอยู่มั้งแต่ทำอะไรไม่คือจะเล่นหาไดรีทตรงนี้มันเป็นท่อนฮุกเสร็จแล้วก็จะกดตรงนั้นไงมันกระตุกกระตุกป่ะเออเสียงมันไม่นี่ใช่ไหมอ่านเนื้อให้ฟังเพื่อความแบบเข้าใจ เข้าใจในความเฮียคือท่อนฮุกมันคือ he's bouncing off my booty cheeks I love the way he rides เสียงI can hardly breathe when he's pumping deep inside โอ้ จะบอกว่าเซ็กซี่หรือเปล่ามันไม่ใช่เซ็กซี่เนี่ยมันเซ็กซี่นะเนี่ยชั่วI kiss him on his neck and he kisses on my pussy เพลงของใครวะเนี่ยงงไปหมด Dixon Dallas ขึ้นท็อปชาร์ต Spotify นะโอเคเดี๋ยวนี้เพลงมันอย่างนี้เหรอวะเขาเปิดในโบสถ์จริงเหรอจริงแล้วไงแล้วรีแอคชั่นคือยังไงบ้างคือมันมีคนเดินออกแบบคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีบางคนก็แบบเต้นเต้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเปิดในโบสถ์นะคนที่เต้นต่อไปก็คือแม่ชีกับคุณพ่อแล้วก็คือนางก็บอกว่าเหมือนมีคนแบบก็คือมันมีเฮดที่แนวแบบด่านางเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนางก็แบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยคือเหมือนประมาณว่าเสียง positive มันเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ดีอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยตอนนั้นหลังเหมือนปลายปีนี้มีทัวร์มาไทยแน่นอน เออก็มีทัวร์ทั่วอเมริกาอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าเพลงที่เป็นของ Distant Dallas อ่ะมันมีแค่ประมาณ 2-3 เพลงก็มันก็จะมีเพลงอื่นๆของเขาด้วยนะที่เป็นแบบที่เป็นป๊อปด้วยหรือว่าเป็นฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยผสมกันคันทรีเขามีแค่นี้อะไรมีแค่สองเพลงมั้งมีวิสกี้กับคูลลุกกิ้งนี่แหละแต่ก็คือเพลงอันนี้หมดที่ดอกเมื่อกี้พี่แอนกับน้ำไปยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ออกไปเพลงเหรอเอามีของเราก็นะคือปีนี้กลับมานั่งเล่นอูคูเลเล่บ่อยๆเพลงก็จะเป็นเพลงที่คอร์ดง่ายที่สุด F A minor C วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นเป็นเพลงเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือเพลงมันฟังไปเรื่อยๆเราเป็นคนที่เปิดเพลงฟังสลับกับฟังพอดแคสต์ไปเรื่อยๆตลอดเวลามันก็เลยไม่ได้มีเพลงไหนที่ชอบเป็นพิเศษแต่ดันมาชอบรายการปาเต็ดทอล์กอยู่สองชุดแรกคือสัมภาษณ์คาราบาวเนี่ยตอนนี้เขายุบวงไปแล้วก็คือประกาศยุบวง40ปีก็แก่งับเหงือกแล้วทุกคนมีตังกันแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะประกาศคือเลิกเล่นจริงๆอ่ะคือเมษายนปีหน้าดังนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่งานชุกชิบหายงานชุกแบบชุกเพราะทุกคนน่ะอยากจะได้ฟังเสียงร้องเต็มวงครั้งสุดท้ายของคาราบาวกันทุกคนที่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาเว้ยเป็นคนที่ต้องเป็นหนี้บุญที่ใช่ที่ต้องมีเป็นหนี้บุญคุณอะไรสักอย่างของคาราบาวการสัมภาษณ์นี่คือการสัมภาษณ์นาเล็กนาเล็กเล็กคาราบาวนะจริงๆเขาไปพูดในที่อื่นด้วยแหละแต่ว่าเราจับมาขยำรวมกับรายการปัดเต้นละกันเพราะว่าเขาไปขุดมาตั้งแต่สมัยยุคแรกของคาราบาวเล่าถึงการเปิดวงจนถึงเล่าถึงเพลงต่างๆที่เกิดขึ้นละกันก็เลยประทับใจว่าไอ้ที่เราโตมาจนถึงทุกวันนี้เราก็โตมากับมันนะเพราะว่ามันอายุพอๆกับเราเกิดมาก็เจอมันคลานอยู่ข้างๆเราแล้วอะน้าเนอพี่เพื่อนแม่งก็เปิดเต็มไปหมดเลยถึงมันจะดีมันจะเร็วยังไงแต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่กับเราอะดังนั้นช่วงเวลาที่ตำนานของเพลงแต่ละเพลงหรือตำนานสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยไปผูกกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแบบร่วมสมัยเนี่ย
มันสนุกมเราากเว้ยเราคือพี่แอนคนเดียวนะฮะใช่ใช่ครับ อาจจะเป็นพวกเราทุกคนก็ได้ที่อายุต่างกันแค่ไม่กี่ปียังอยู่ในเจนเดียวมักนันกอะีไ่รอย่าปงนี้ีอ่ะครับพอโตมาก็เจอวันนี้พกพเนจรอะไรเงี้ยมันก็ต้องอินบ้างแหละบัวลอยต้องมีบัวลอยเออบัวลอยอะไรเงี้ยอ่ะแต่อ่ะก็อยากให้ลองไปฟังดูอันนี้คือปาเต็ดคาราบาวนะสัมภาษณ์นาเล็กแล้วจริงๆมันมีน้องหมูด้วยที่เป็นที่สัมภาษณ์ยาวเหมือนกันแล้วว่าเป็นพมงาเสทเตอรพ์พแตี่ซโดนชำนาญหรอใช่ใช่ใช่พงเอเทพไปอโดนชก็นาญแทรกนิดนึงที่พี่แอนบอกว่าก็จริงๆอ่ะถ้าใครหมายถึงว่าถ้ารุ่นที่เด็กกว่าเราอ่ะแล้วคือเนื่องจากมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตอ่ะมันก็จะสะท้อนแบบสังคมช่วงนั้นมากๆนะปอรุะดมาณมนั้กานรนณ์ะในช่วงนั้นมันไม่ค่อยเหมือนเพลงป๊อปนะเพลงป๊อปก็มีแต่แบบน้อยใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเมืองแล้วก็แมปกับเพลงที่ปีออกอ่ะปีที่เพลงออกแล้วก็ฟังตามอ่ะมันก็จะแบบเห็นอะไรแบบเยอะเหมือนกันเมดอินไทยแลนด์อ่าใช่ใช่ใช่ดังนั้นวิธีเล่าของนาเล็กแล้วก็วิธีสัมภาษณ์ของปาเต็ดอะทั้งสองอย่างเนี้ยมันจะควบไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ช่วงที่กะละเปาเพิ่งเกิดคือน้าแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์ดังนั้นอุดมการณ์ของเขาเลยคือไปทางนั้นมันจะเป็นคนที่ผลักไปทางการเรียกร้องสิ่งต่างๆในยุคที่แกยังไม่รวยนะในยุคคาราบาวช่วงแรกอะแล้วตอนนี้แค่เปลี่ยนไปหรอเยี่ยมมากซึ่งเราก็จะไม่พูดเรื่องนั้นไงเราจะพูดแต่สิ่งดีๆแล้วนาเล็กเนี่ยเป็นคนที่กูไม่เอาอะไรเลยกูเป็นแบบชายหนุ่มสำราญอยู่ในผับแล้วก็ร้องเพลงกินเหล้าไปเรื่อยๆมีแบบหญิงสาวมาตลอดเขาก็เล่าไม่ได้ปิดบังอะไรทุกวันนี้เขาก็มีลูกมีอะไรเงี้ยเหรอในยุคนั้นก็คือเขาเป็นคนใช้ชีวิตสำราญแล้วพอไอ้คนที่มันหลายๆคนอ่ะมันมาขึ้นเรือจนสลับลำเดียวกันอ่ะมันต้องประคองเรือลำเนี้ยไปในฐานะที่ไอ้กูก็จะเอาอุดมการณ์อย่างนี้กูก็จะเอาอุดมการณ์อย่างเงี้ยมันสนุก โอเคต้องไปฟังเอาเองในขณะที่อย่างน้าหมูพงเทพอ่ะแกก็จะเป็นคนที่จะเหมือนเป็นคนบ้านนอกโคราชละกันที่เข้ามาแล้วก็แบบกูไม่รู้อะไรเพื่อนลากไปไหนกูก็ไปแต่เผอิญว่าเล่นไปร้องไปแล้วมันเก่งแล้วก็ด้วยคารมของตัวเองมันเลยทําให้ได้งานมาจนทุกวันนี้ละกันในที่สุดน้าหมูตอนเนี้ยก็เขาอาจจะเจอข้อจํากัดทางร่างกายบางประการก็แก่แล้วแหละก็คือแต่งเล่นเพลงไม่ได้หรืออะไรเขาก็เลยมาเหมือนมาเล่าให้ปาเต้ฟังเหมือนเป็นการสรุปรวมชีวิตของตัวเองไอ้สิ่งแบบเนี้ยคนที่เกิดมาร่วมสมัยกับเราก็คือเจนเดียวกันเนี่ยนะก็ลองไปฟังดูแล้วกันมันรู้สึกว่ามันได้ความลึกอะไรบางอย่างแต่ไอ้สองฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งเพื่อชีวิตใช่ไหมเราดันมาชอบอีพีที่เพิ่งฟังล่าสุดไม่ใช่อีพีใหม่ล่าสุดนะเอ๊ะหรือว่าใหม่ล่าสุดวะเหมือนจะใหม่ล่าสุดนะอ่ะก่อนพิธากับพิธาคือเราตามรายการปาเต็ดมันมีสัมภาษณ์บอยกสิยพงษ์เราคงจะฟังเรื่องของเบเกอรี่มาจากหลายๆแหล่งแล้วจนเบื่อแล้วไม่รู้ขยี้ซ้ำซากไปไม่รู้กี่รอบแล้วเบเกอรี่มันเกิดมานะมันเจ๊งช่วง MP3ค่ายเจ๊งอะไรเงี้ยก็ไปเปิดเกิดโดโจเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นแต่พอมาสัมภาษณ์บอยจริงๆในคําถามที่เกี่ยวกับบอยมากกว่าเกี่ยวกับเบเกอรี่เอาโอเคมันมีสัมภาษณ์เรื่องเบเกอรี่บ้างนะในหลายๆพาร์ทแต่พอถามเรื่องบอยแล้วก็เขาหยิบแต่ละเพลงที่เขาแต่งโดยที่เขาก็เขารักของเขาอะพอๆกันแต่ว่าคนที่ฟังอะบางเพลงมันเป็นตำนานแล้วมันจะอยู่คู่กับไทยไปอีก100 ปีแต่ว่าของที่เขาค่อยๆหยิบมาเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังการเกิดของมันเนี้ยเฮ้ยมันดีมากเว้ยมันทำให้เรารู้สึกอย่างปีที่แล้วเราไปดูคอนเสิร์ตบอยที่ชลบุรีปีนี้ไม่ได้ไปรู้สึกว่าไอ้คนที่มันเป็นศิลปินโดยที่แบบศิลปินจริงๆอะมันเป็นอย่างเงี้ยคือกูขอผลิตขึ้นมากูมีความสุขในโปรเซสการผลิตงานขึ้นมาก็พอแล้วหลังจากนั้นนะเรื่องการขายโยนไปให้ทีมอื่นกูไม่ขายด้วยแต่นี่คือกูต้องมี power พอนะกูต้องเป็นศิลปินที่สั่งคนอื่นได้พอสมควรกูไม่ขายด้วยแต่ทุกชื่อเป็นเพลงกูหมดเลยก็ถูก จะบอกว่าความรู้ใหม่ของเราคนอื่นอาจจะรู้แล้วก็ได้คือไอ้มันจะมีอัลบั้มที่เป็นตำนานของบอยอันหนึ่งตอนนั้นพอดีเรายูททูบเปำง็านนบมอหยาเหรลอัยแล้วก็เชิญทีมบอยเนี่ยมาจัดคอนเสิร์ตที่มหาลัยแล้วกันในช่วงนี้เราจะสนิทกับเบเกอรี่ในยุคนั้นนะยุคนั้นไม่ใช่ยุคนี้ดังนั้นก็จะรู้จักแบบพี่ๆอะไรหลายๆคนที่ทำงานข้างหลังด้วยแล้วอัลบั้มนั้นคือ Million Ways to Love อ๋อพาร์ทอ๋อ1นี่เป็นที่มีพวกสแตมป์นี้ป่ะใช่ไหมยังไม่คมัีสยังโไตม่มียอะไรยังไม่เอย๊ัะงนั่นแหละลนองกไปกาหาชมนิดโมเดิร์นด็ใอชก่ใช่ใช่ลองไปหาฟังดูก็ตอนนั้นน่ะที่มันออกใหม่ๆแล้วก็งงทำไมทำปกนั้นอัดแล้วทำไมต้องพาร์ท1ด้วยแล้วพาร์ท2พาร์ท3ยังไม่ออกมาสักทีแม่ง20 ปีแล้วสรุปว่าเขามีหมดเลยเว้ยเขามีพาร์ท2พาร์ท3แล้ว
เราไปฟังในสัมภาษณ์เราเองแล้วกันว่าทำไมมันยังไม่มีแต่จริงๆแล้วในพาร์ทวันอ่ะเขาแต่งมาประมาณ100 กว่าเพลงแล้วก็ลงในอัลบั้มแค่10 เพลงไม่ใช่100 กว่าเพลงแบบแต่งแบบมั่วเลยนะแต่งแบบปาเต็ดบอกเอ้ยแบบผมอยากฟังเอ้ยบอยเขาถามว่าอยากฟังไหมก็ด้วยความที่เหมือนตัวเองเป็นเด็กอยากอดของอ่ะของที่ตัวเองทําเสร็จแล้วแล้วก็เอาลงในอัลบั้มไม่พอมั้งเพราะมันเยอะมากแล้วบางทีมันอาจจะซ้ํากันหรือว่ามันอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยแบบวิธีการเล่ามันอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนที่จะอยู่ในอัลบั้มเงี้ยบางอันไปปล่อยในละครวิทยุอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือเพลงที่อยากให้เศรษฐาร้องอ่ะเพลงเหมือนเคยอ่ะที่ตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งไปแล้วล่ะจริงๆแล้วเศรษฐาไม่ได้ร้องเพลงเดียวเศรษฐาร้องหลายเพลงแต่ว่ามันออกมาอยู่ในอัลบั้มในเทปในซีดีแค่เพลงเดียวแล้วอยู่ๆเขาก็เปิดให้ฟังเฉยๆเป็นเพลงเวอร์ชั่นภาคก่อนหน้าเป็นคือเขาแบ่งเป็นซาก้าต่างๆซาก้าเศรษฐาซาก้าสอนชีวิตซาก้าจีบเมียจีบเมียก็เป็นแบบยุคอัลบั้มแรกๆอ่ะซาก้าลูกหลังๆก็จะมีซาก้าพระเจ้าคนเนี้ยซึ่งเราไม่อินอ่ะแล้วโอเคเราฟังเรื่องพระเจ้าแล้วเราสกิปข้ามเพราะว่าใครที่อินก็ขออภัยด้วยแต่เรารู้สึกว่าเขาพูดถึงความสามารถของตัวเองน้อยไปหน่อยด้วยความที่คือแกไม่ได้ให้เกียรติตัวเองอ่ะให้เกียรติเครดิตทั้งหมดโยนไปให้พระเจ้าอะไรแบบนี้เข้าใจอืมไม่นี่เหมือนกันเราก็จะไม่อินอ่ะแต่ไม่เป็นไรกับคนที่อินเราขอโทษด้วยคือรู้สึกว่าเขายังมีของที่ซ่อนไว้เยอะแล้วอย่าง Emily Way to Love Part 2เนี่ยอาจจะมีเร็วๆนี้ที่รีลีสออกมาเป็นอัลบั้มแต่ Part 3เขาเหมือนบอกว่าน่าจะไว้เปิดงานศพอะไรประมาณนั้นแม่งบ้าขนาดที่ว่าทำละครวิทยุขึ้นมาเพื่ออยากเอาเพลงของมนต์สิทธิ์คำสร้อยอะที่ตัวเองแต่งนะแต่มนต์สิทธิ์ร้องนะแล้วมันมีอยู่ในอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มที่ไปอยู่ในบอยโนบอะมันมีเพลงหลายๆเพลงไม่ใช่แค่เพลงเดียวที่อยู่ในอัลบั้มนั้นเพลงเป็นละครเป็นเรื่องเลยว่าด้วยคนบ้านนอกที่มาอยู่ในกรุงเสร็จปั๊บค่อยๆถูกชีวิตในกรุงอ่ะซักฟอกจนตัวเองอ่ะสกปรกขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนั้นน่ะในที่สุดพอกลับบ้านนอกไปกูก็ไม่เหมือนเดิมแต่กูจะเป็นอย่างนี้มีอะไรไหมทําเป็นละครวิทยุที่จ้างคนนู้นคนนี้จ้างดาราจ้างอะไรมาพากแล้วก็ไปปล่อยในน่าจะเป็นซีดหรือว่าคูเนี่ยแบบรายการวิทยุหนึ่งตอนซึ่งกลุ่มทาร์เก็ตของคนฟังอ่ะก็ไม่ใช่คนที่จะมาอินอะไรกับบอยและมนต์สิทธิ์คือแบบมึงทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันดีเยมอากะบ้งาานมีชคิุบณหายเลยลองไปฟังดูคือเขาเปิดให้ปาเต้ฟังนิดหน่อยแต่คือคําถามมันคือคนแบบนี้ทําไปเพื่ออะไรวะคือลงทุนมากมายลงทุนแบบเยอะๆด้วยนะกับงานที่มันเราเรียกว่าคราฟได้เลยก็คือคราฟออกมาเนี่ยเสร็จปั๊บมันไม่มีช่องทางที่จะปล่อยถ้าเป็นยุคนี้ก็คงปล่อย YouTube แบบเด็กๆก็ปล่อย YouTube เป็นเรื่องธรรมดาใช่ป่ะแต่แกไม่ใช่แกบอกว่าเอออันนี้มันน่าจะเหมาะกับการเนี้ยแค่ปล่อยไปอ่ะคือผมก็ถือว่าแบบผมฟินแล้วฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีคงต้องปวดหัวเรารู้สึกว่าคือมันน่าสนใจดีมันเป็นคนที่คือพี่เขาแล้วกันพี่เขาเป็นคนที่คือมันไปได้สุดแบบที่เราไม่ได้อยากเป็นอ่ะแต่ก็รู้สึกนับถือมีคนแบบนี้โผล่ขึ้นมานี่พูดรวมๆนะเรื่องเพลงก็สรุปว่ากลายเป็นว่าพอเราหัดเล่นอูคูเลเล่อยู่ตอนเนี้ยก็ไปเปิดฟังพวกเพลงบอยเก่าๆแล้วก็พบว่าคอร์ดแม่งยากชิบหายนะขนาดเล่นไม่ไหวจบครับไอ้น้ำหลับแล้วแน่เลยอ่ะอันน้บำมทันอาปนาิกดนคึ้งางซึ่งมีสองอันที่บทฟังปีนี้ที่ชอบอ่ะเอาใหม่ล่าสุดก่อนชอบอะไรวะ Bad Mixie อัลบั้ม Bad Mixie อ่ะที่ร้องเพลฟง้าแต่ละข้ออ่ะเฮ้ยแตเร่าลฟะังขอั้ลอบั้มดีมากใช่ดใีช่แบเขบาแดตี่งเพลดงีให้หลายมคากนๆอ่ะนะคือไอตัวเพลงไม่เท่าไหร่รู้สึกว่าแบบทั้งอัลบั้มมันมีความเป็นคาบาเร่อยู่อ่ะคือมันไม่ได้แค่เป็นเพลงป๊อปทั่วไปอ่ะมันก็จะแบบเจ๋งดีอ่ะเช่นแบบร้องแบบอ่ะสมมติถ้าเราร้องแบบเพราะฉันคิดถึงเธอและคิดถึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรแบบคิดถึงใช่ไหมเพลงมาถึงแบบคิดถึงว้าอย่าคิดออกไปขนมเชื่อได้หรอวะอะไรเงี้ยคิดออกไหมอันเนี้ยแบดดี้ซีเพิ่งฟังแล้วรู้สึกว่าฟังทั้งอัลบั้มมันเขาเรียกอะไรอ่ะไดนามิกมันค่อนข้างโอเคไม่รู้สึกว่ามันเอางี้ฟังแล้วรู้สึกว่าเพลินกับมันอ่ะยกหัวได้ตามอะไรเงี้ยระหว่างทำงานเพลินดีอีกคเดีน๋ยวแป๊ทบีน่ึงนะฟังคือขอชื่ออีกทีนึงคือเราไม่เคยรู้จักมาก่อนตอนนี้คือเพลงแม่งหลากหลายมากแบดมิกซี่ไม่รู้จักเหเมป็ืนอนกกระัเนทยใช่ไหมแก๊งหิ้วหวีอ่ะอ๋ออยู่อแก๊งหิ้วหวีเขาแต่งเพลงเลือดกรุ๊ปบีด้วยนะอ๋อโอเคนึกออกแล้วก็คือโยกหัวแล้วผมไม่ติดไม่ติด
หลุยใส่แว่นใส่วิกอีกอ่ะพี่แอนรู้จักแตไหม่งไม่แรดู้จักรเ็ลกยง่ายไม่ต้องเก็บผมอีกคนที่ฟังปีนี้ก็คือคืออ่าต่อ VKL รู้จักไหมลูกหม่ำจกมกเป็นแร็ปอเป๋ออร์อ่าเออดีอัลบั้มหลังๆนะรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นเวสเทิร์นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ชอบอัลบั้มที่มันปล่อยมาแรกๆค่อนข้างเจ๋งเพราะว่ามันเอาแบบความอีสานความแบบชื่อเพลงแบบคำแพงลำเพยอย่างเงี้ยคือแบบพูดถึงความรักคำแพงลำเพยแบบเป็นแร็ปอะอ่าหรือแบบ represent ความเป็นคนยโสอะไรเงี้ยคนยโสธรอะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีจริงๆมีอีกขออีกสองเป็นศิลปินอินดี้ชื่อว่าบูมเดียวเคยได้ยินไหมบูมเดียวคุ้นเคยได้ยินแล้เปว็นคนอ้วนๆอยู่ในวงเป็นสงครูบคสดูอ่าโอเคคุ้นแล้วบูมเดียวเราว่าบูมเดียวเก่งมากในความใชเห่็นเราเขาคือทเขาทำวงำชเพื่ลองชอีาสบาูนที่เป็นบดรู้วยอ่ะอ่าเออ่าอเออดีมากๆสำหรับเราบูมเดียวเป็นศิลปินที่น่าสนใจสำหรับเราส่วนคนสุดท้ายเป็นศิลปินญี่ปุ่นเล่นเพลงแบบบรรเลงเลยแล้วกันนะมันชื่อว่าโทเอจิมาแบบหนึ่งนะชื่อว่าโทชิกิโซเอจิมาคนนี้ดีแบบดีทั้งบ้านเลยแต่เป็นเพลงบรรเลงหมดเลยมีสี่วงที่แบบปีเนี้ยหมายถึงหน้าหรืออะไรเพลงอ๋อโทชิกิ TOSHIKI แล้วก็ SOEJIMA โซเอจิมาก็คือชอบหน้าตั้งแต่วงแรกที่แนะนำเพลงไม่ฟังหลากหลายมากแบบโคตรหลากหลายแต่แบดเป็นฟีลิ่งดีจริงตอนแรกฟังแค่แบบสารักพ่อเชื่อเพลงแม่งเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยไปฟังเพลงอื่นต่อทางระบับก็ดูเฟอร์เออแม่งแบบน่าสนใจมากๆอะไรเงี้ยมันคือเฉลิมมันคือเฉลิมศรีคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นนะเฉลิมศรีน่าค่ะเขาใช้คชนื่อเดมีิยกวซี่อืมใช่ไหมเอามาคือเฉลิมศรีหรอคือเขามีหลายชื่อไงก็เลยแบบว่าไม่มั่นใจอืว่ามเวลาแบบเขาก็กระเทยเนาะมันก็แบบกูเลยจะให้จำกัดความว่าอะไรแต่ก็คือเหมือนแบบมันมีความเยอะไงเวลาไปอยู่ที่แต่ละที่มันก็คือแบบเปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างอะไรของมันก็จะไปเรื่อยแต่สำหรับเราปีหน้าที่เรารอคือศิลาชาล็อกเกอร์กลับมาอ๋อรุ่นน้องพี่แอนแบบแล้วน้องดีเราชอบศิลาชาล็อกเกอร์มากเราว่ายิ่งยิ่งเขาแก่อ่ะเพลงเขายิ่งดีไปเรื่อยก็ปกติป่ะวะเอาๆงี้คือคนที่ทำงานสไตล์เดียวกันประเภทเดียวกันในยุคสมัยที่มันเกิดมาพร้อมๆกันน่ะมันล้มหายตายจากไปเว้ยมันจะคัดตัวจใรชิง่ไหอม่ะไอ้ตัวเนี้ยหยุดแพชชั่นไปแล้วเออประมาณนั้นดีดนีี่คือดตีัวจเรนิี่งยก็ใช่ไหมเราว่าเขาแบบดูเพลงไปเรื่อยๆเลยอะคือเมื่อก่อนเพลงแบบไฮสปีดเลิฟอะไรเงี้ยเพลงแบบไหวไหมน้องชายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคิดไว้งงมันก็มีสองอย่างก็คือแพชชั่นหนักมากหรือก็มีตังทำอะไรก็ได้น่าจกะ็แพจะชชเปั็่นนอย่างมพี่าบกอยพี่เขบาอดยูเป็นคนบ้าต้องเป็นอย่างพี่บอยไไมม่่เพราะพี่บอยถ้าพี่บอยต้นแคเรียของพี่บอยพี่บอยก็ทำแบบนี้ไม่ได้ไงแต่จริงๆปีนี้ฟังอินดี้เยอะฟังอินดี้เยอะประมาณหนึ่งไปแบบไปลองหาอินดี้อะแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเฉลิมกศ็รีไม่ใช่อินดี้ค่ะเพราะกูเห็นติ๊กตอกทั้งวันเลยค่ะกูไม่เล่นในต็อกไงเฮ้ยเอออินดี้ของเราเพราะเราไม่รู้จักว่าจากติ๊กต็อกว่าจะเชื่อก็เข้าใจอันนี้คือแมสจริงจริงๆก็จะมีพวกแบบลานดอกไม้อะไรเงี้ยเพลงคือเดี๋ยวนี้ศิลปินมันเยอะเนาะก็แบบน่าสนใคจือการเข้าสู่ต้นทุนในการเข้าถึงคนอื่นในการสร้างผลงานแล้วก็เข้าถึงคนอื่นอ่ะมันต่ำอ่ะใครๆกปัจ็จุบันไอ้เนนาีะ่ได้หรือมันสามารถแสดงความสามารถได้คือบางคนก็มันไม่ได้ต้องใช้แบบไม่ต้องให้ใครมามองมึงแล้วก็ให้คนเห็นไปเลยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยก็ได้ไงบอสขายลานดอกไม้หน่อยดีเอ้ยแต่ยังไม่เคยหน้าน่ะหน้านักร้องเฟิรข์สาไหยมหน่อยดีจบสวยไหมอ๋อยังมีคลาำหนนึ่ดงอกไม่ไม้สาใชม่าไรหถมอธิบายได้เลย
นั่นดอกไมไม้่หรคอำถามก็คือว่าสวยไหมโบถามก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็น่ารัอกอยีู่น่ารักน่ารเอัก๊ะเราว่าลานดอกไม้มันจะเสียงใสๆอ่ะบางๆแล้วเพลงมันจะช้าๆอะไรเงี้ยเราว่าเพลินๆดีชเือ่าอเหมือนนี้มไัมน่ใช่อินเวนโดใช่ชื่อนี้ไม่ใช่อินเวนโดใช่ปะลานดอกไม้คือ LANDOKMA เออไม่ความหมายมันไม่ใช่อินเวนโดใช่ไหมไม่รู้ว่ะไม่รู้เลย ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะไปต่อครับโอเคมีอะไรใสกั่นครับเพลงแนวแบบใส่กิ้งอ่ะไม่มีอ๋อแทบไม่มีไม่เราไม่แน่ใจแต่ในความทรงจำก็คือไม่มีเสียงกลองอยู่ในนั้นหรือถ้ามีก็กลืนเนียนลื่นไปหมดเลยเวลาเปิดฟังก็เปิดทำให้ห้องมีเสียงที่มันโรแมนติกขึ้นอ่ะประมาณนั้นเวลาร้องเพลงก็จะไม่ร้องเป็นเนื้อเสียงเต็มๆก็จะร้องเป็นเสียงลมเหมือนฟีลลิ่งเหมือนแบบรู้ลาแต่ไม่ใช่นะเป็นแบบเด็กๆกอ็เยอะอ่ะเปิดแล้เพวื่อทําให้ห้องอ๋มอันไหลฟืบแล้วมันจะดูแบบอีกสมูทไปหมดเออเมเือ่อวอานเอดูอใชไอ้ค้ำว่าห้องอมะัไนรไหลนะมันดูโอเคชนะื่ออะไรวะฟาโรห์อะเมื่อวานดูฟาโรห์แล้วมันมีตอนหนึ่งที่เขาคุยกันประมาณว่าศิลปินยุค90นะไม่ว่าเพลงช้าเพลงเร็วอะอย่างในเอ็มวีอะตัวก็ต้องขยับอ๋อโยกไปโยกมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยกตัวอย่างแบบศิลปินยุคปัจจุบันชื่อว่าซีเรสเบคอนอ๋อซีเรสเบคอนฮะก็คือใช่ใช่หน้านิ่งๆตัวตรงๆแล้วก็แบบเวลาร้องก็คือไม่เต็มเสียงไม่เต็มปากหมายถึงวอ่าแบบมันต่างกันทั้งแบบทุกอย่างเลยอ่ะองค์ประกอบที่ตั้งใจใส่เข้ามาอะไรอย่างนั้นนะอ๋อน่าจะประมาณเนี้ยปีนี้เห็นอ๋อเมื่อวานเราก็ไปเจอวงแบบวงคนเหนือแบบตลกตลกร้องเพลงแบบมาเชียงใหม่ก็ต้องมาชิมหนุ่มเหนืออะไรเงี้ยเออเฮ้ยเพลงตลกสัตว์แต่ดีดีกินเดียวกินขี้ปลาที่อยู่ในบ่อเออเพลงตลกตลกมันร้องประมาณนี้แบบอยากให้ลองหนุ่มเหนือสักทีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยพี่เจ๋งว่ะเออเพลงชื่ออะไรวะกัดมีเกยหรืออะไรอย่างเดี๋ยวเออเดี๋ยวหาแป๊บนึงมากินขี้ปลาที่อยู่ในบ่อกันมันพูดประมาณว่าแบบเออเดี๋ยวก่อนนะเชื่ออยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงเพลงชื่อว่าอ้ายนี้ยังกอยอยู่อ้ายคนอยีอ้ะไรอย่ะังกอยกอยอยู่ก็คือพี่นี้ยังรออยู่เออแม่งเพลงมันตลกสัตว์แต่แม่งโคตรดีศิลปินชื่อว่าเบือกเนื้อแบบภาษาไทยมากอ่ะเออเนื้อเพลงผู้หญิงเมืองกรุงเนี่ยไม่มยืานเมืองกรุงบัปปะมาปรุงเนื้อเพลงจิกใหม่ใจเอ้ยเดียวนะเนอเดียวหัวใจเป็นจะใดเต้นแหงตะแต่ก็คือเดี๋ยวนะหัวใจทำไมมันถึงแบบเต้นแรงมากอะไรเงี้ยเนื้อแบบภาษาไทยมากเออแล้วก็พี่คอยมองน้องอยู่แบบเออแบไมบ่ต้อแคง่แปแบลบก็ได้แออบ่านรตัรกงอะไกร็เข้เงาี้ยใจเออถึงเนื้อแบบภาษาไทยเลยอ่ะไอ้กอยมองแลพอแลแลมองน้องไปกันใหญ่กับเปิ้ลแอบฮักบ่ได้ตัวกึดจะใดบอกหูแล้วเนอพี่แอนเข้าใจไหมกับเปิ้ลเแขอ้าบใฮจักบ่ได้ตัวกึดจะใดเออกะขยะคือลองบ่าวเหนือดูสักกรรมจะลำบ่ลำข้าบ่ลองก็บอกหู จะไปฟังคำคนอื่นว่าจะอันจะอีถ้าอยากคือดีตัวน้องนี้ต้องลองดู บอกว่าจะเป็นนิมมานแสงสว่างกลางเวียงพิงก็ว่าจะเป็นริมปิงบอกมาจะพาไปให้เธอลืมแสงไฟจากเมืองศรีวิไลคือน้องปิกไปลองคิดทบทวนดู ดีนะแบบดีมากเราฟังในไหนไม่รู้แม่งตลกสัตว์แล้วก็เชื่อต้องหาแล้วเพลงนี้แม่งดีสัตว์ไอ้นี้ยังคอยนะครับเหมาะสำหรับแบบเพลใคงรเฮแบีบยมาเที่ยวภาคเหนือก็ส่งให้ไอ้นี้ยังคอยอยู่ขอเย็ดหน่อยก็ได้หน่อยเอ้ามันก็บอกว่าก็อยากจะใหได้้ลดูองบใ่นาวเหนือติ๊กดูต็อกสัไดก้กหนร่รอมยไงความเฮี้ยคือจะลำบ่ลำถ้าบ่ลองก็บ่รู้ว่าคือไม่เฮี้ยตัดเออนี่คือช่วงในฟังเพลงนี่มันก็คือถ้าใครไปเชียงใหม่แล้วก็มีบ่าวทักมาแล้วก็ส่งเพลงมาให้ก็แปลว่าขอเย็ดหน่อยใช่เจอกันที่แบบวอร์มอัพอะไรแล้วก็เห็สน่งมีใหฟ้ังก์ชคุัณนเสน่ห์อะไรเเออออเปิดห้องบีเปิดบีทูเออนั่นแหละไปลองดูพี่แอนเพลงแม่งดีตลกตลกเออ
ดีกับเฮียคือคำเดียวกันเฮ้ยมันเจ๋งเลยแบบในการแบบเอาเพลงพวกเนี้ยมาแบบก็เฮียก็เป็นคำชมเฮ้ยเขามีเพภลงาษาแบไทบยภาษาไทเขยาไม่ใช่เฮียเป็นคำชมเพลงที่เหลือเขาเป็นเพลงแบบไทยหมดเลยว่ะคือเนื้อมันเนื้อถึงบอกคือแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบยุคของปัจจุบันด้วยแหละเพราะว่าไอ้จริงอย่างคนเชียงใหม่เขาไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดแบบเมืองอ่ะไม่แค่คนเชียงใหม่ล่ะค่ะมึงด้วยค่ะโอเคไม่คือเอาจริงๆโตมาถึงกูจะพูดไม่ค่อยได้แต่ว่าอย่างที่ฟังอ่ะจริงๆภาษาคือทุกวันนี้มันกลายเป็นภาษาไทยไปเกือบหมดแล้วอ่ะมันแบบถึงที่ทุกหรือแม้คนที่พูดสำเนียงไทยไม่ได้อ่ะก็พูดภาษาไทยไม่ใช่แบบไม่ใช่กำเมืองอ่ะมันแบบเนื้อนี่คือแบบภาษาไทยเลยแค่เปลี่ยนไม่กี่คำแล้วก็แบบคำที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวลีที่เราใช้ปกติแบบที่มันฮอตฮิตที่มันแบบว่าใช้กันเยอะๆมันถึงจะเป็นแบบจะใส่เข้ามาอย่างเงี้ยอย่างอะไรวะแอบพักบดายอย่างเงี้ยคือโอเคภาษาไทยมันจะไม่มีแบบบดายอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแอบรักเฉยแอบรักเฉยไม่มันก็แอแค่บแอบรักใช่ไหมแอบรักบหรืัอตแอรบมันแบบดูแบคบือมันเป็นคคำสำรเ้ตอยิมที่มันมันไม่มีประโยชน์อ่ะคือจริงมันแปลว่าเฉยๆไงแต่ว่าปกติภาษาไทยอ่ะมันจะไม่มีสิ่งนี้มันก็แค่เติมมาแค่เนี้ยอะไรแบบนั้นอ่ะหรือว่าแบบเดี๋ยวที่เหลือก็ภาษาไทยหมดเลยอ่ะอืมมันก็แค่เปลี่ยนแบบบางคำเช่นไม่ว่าจะเป็นนิมมานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเฉยถูกไหมอืมหรือเวนี่่ยามันคือก็เวนื่้าอเนื้อมันเนี่ยถึงหมอเนื้อเนี่ยมันคือภาษาไทยเลยคือภาษาเหนือมันไม่มีหรอกบอลองบอกหูอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกบอลองก็บอกหูไม่มีมึงมีมันเป็นวลีภาษาไทยที่มันเปลี่ยมนันจะใช้คคําว่าถ้าภาคคนเหนือมันจะพูดว่าไปหู้อย่างำอย่างนั้นนะมันก็จะเป็นอีกคำหนึ่งอืมมันแค่เหมือนใส่สำเนียงเฉยเนาะใช่ก็แต่อาจจะเป็นยุคปัจจุบันนี้แหละที่แบบทุกคนแบบพูดภาษาไทยหมดแล้วเพียงแต่ว่าสำเนียงยังอยู่ไงอืมนั่นแหละครับก็ลองดูครับบารอก็บอกหู ลองชิมดูลองชิมดูเผื่อนละอยากให้ลองบ่าวเดือดดูสักคำำอ่อยเงี้ยลำก็คือลำใหญ่เราไปเลยจะลำบะลำถ้าบะลองก็บะหูนะโอเคก็น่าจะมาเนี่ยมีประเด็นอะไรตกเหลือไหมปีนี้ปีใหม่ไม่มีอะไรบ้างไปกินขี้ปลาได้ที่เชียงใหม่นะครับอะไรคือที่ปลาก็มันเป็นบ่ออ่ะแล้วมันบ่อมีไม่มีถ่ายน้ำเพราะทุกคนวนอยู่ในนั้นอ๋อกูเข้าใจละมันวนแมวเห็นด้วยดิเป็นแมวได้แมยินวคำว่เหา็นปลด้าวยแกล็้วเลยอยากกินแมวน่าจะง่วงแล้วมั้งจริงๆยังคิดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องหนังสือแต่ช่างมันเถอะกูง่วงแต่ถ้ามันหุ่นไอ้น้ำดูไม่ไหวละฟังนั่นแหละครับก็อันนั้นขอบคุณทุกคนมากที่รับฟังสองมาตลอดปีก็ปีหน้าเดี๋ยวนี้อยากให้โบ๊ทพูดเรื่องอะไรอีกเยอะๆก็เสอืนอมมาได้ปีหน้าอาจจะนิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอย่างตอนแรกมากเรกาูได้เริ่มจากด่าโบ๊ทเลยตอนแรกที่กูบอกไไปด้เช็คยอดคนฟังเพราะว่ามันกดลงไปปะโอ้ไม่ต้องสนใจหรอกมึงทำไปเถอะงานเด็กทำไปน้ำเงดิูนก็บอยได้ดูพี่บอยซะก่อนคือมันอาจจะเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์หรือว่าเป็นขยะในอวกาศสักวันหนึ่งแล้วคนก็มาคุยดูมึงอาจจะเจอพวกเราเราทุกเดี๋คยวนปดุ่๊าบเนี่ยกูเริ่มจากด่าบทก่อนเลยก็นี่นะครับก็ประมาณนี้เราว่าปีหน้าจะมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันชีวิตจะไปทางไหนก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าจะพยายามมาจัดให้เยอะที่สุดนะครับปีหน้าขอให้คำมั่นสัญญาไหนปีหน้าหัวไม่ดีใกล้จะครึ่งชีวิตของอายุเฉลี่ยประชากรแล้วนะก็จะพยายามดูครับจะพยายามดูเพราะว่าปีนี้คือชิบหายมากอ่ะไม่เป็นไรปีหน้าททำุตักวอย่เอางจะดีงขึ้อนีดอกทำตัวเองทั้งนั้นทุกเรื่องเลยเฮ้ยก็ชีวิตคนเรโอาเคนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่ดีก็อยู่ที่ดาตับวเรดานั่นแหละ โอเคงั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาตลอดทั้งปีเฮ้ยโบก็นมันปไปีเชหน็้ดาน้ำเบ้าจริงด้วยว่ามันไม่เห็นน้ำเบ้าแล้วอ่ะจไรมิ่งขยับมือถนืี่อกมูีขยับมมาือแลถ้ืวอมาแล้วเปื้อนอหุน้้ยาใหม่แล้วมึงอยู่ตรงจมูกสพปอลิตดตีัวหน้ามึงแล้วเฮ้ยไม่ให้กูกล่าวปิดก่อนสิอ้าวปิดอ่ะโอเคอ่ะเข้าก็ตาขแอลบ้วมคันุณจะแสบนะ
โอ้ยอ้าวหรอทำไมมันถึงแสบอ่ะมันไม่ควรจะแสบมันมีกรดหรมอันเป็นฟุตโตสไงฟุตโตสเป็นฟุมันตเป็โตนกรดสมันกรดกรดบางคนก็แพ้โอเค anyway มาให้มันจบก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาตลอดทั้งปีครับก็ปีหน้าฟ้าใหม่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็ยังอย่าลืมติดตามเราสาวๆด้วยครับก็จะมีพี่แอนน้ำพี่โอฟลอยกลับมาเวียนเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังนะก็ถ้าปีหน้าฟ้าไม่ใหม่ก็แต่งก็มี AI แล้วนี่เขาไม่ต้องออกข้างนอกบ้านแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรวะ